ใดจะโน้มใจเธอให้เธอเข้าใจจิตใจของฉันจะทำอย่างไรดั่งใจต้องการให้รู้ว่าฉันมีแต่เธอไม่มีใครสิ่งใดที่เจ็บช้ำที่ฉันทำให้ผิดหวังรู้ไว้ว่าฉันไม่เคยคิดร้ายไม่ได้ตั้งใจอยากสาบานต่อดินฟ้าว่าใจนี้มันคงและซื่อตรงต่อเธอผู้เดียวตราบนี้จนตายต้องสาบานว่าอย่างไรให้เธอนั้นเชื่อใจกันสิ่งที่ฉันทำคำเป็นหมื่นคำก็คงไม่สำคัญมันคงเท่านั้นถ้าหากเธอไม่มั่นใจสิ่งใดที่เจ็บช้ำที่ฉันทำให้ผิดหวังรู้ไว้ว่าฉันไม่เคยคิดร้ายไม่ได้ตั้งใจอยากสาบานต่อดินฟ้านี่เลยยายหนูมันนี่ชอบแม่มาก่อนเลยนะคุณแม่บอกหนูแล้วไงว่าไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวแบบนี้ทำไมถึงยังแต่งอยู่อีกฮะแม่คะลูกสาวแม่เนี่ยมีดีจะโชว์แม่จะกลัวเลยล่ะคะเอาเถอะเถอะมีอะไรกับคุณแม่คะอย่าบอกนะว่าจะเอาสตังค์โอ้ยแม่ถูกต้องเลยค่ะใช่เลยอะไรกันลูกนี่หนูเพิ่งเอาไป 80,000 เมื่อไม่กี่วันนี้เองอะ 80,000 ใช่นะคะคุณลูกคะมันหายไปไหนหมดฮะโอ้ยแม่คะเงินทองเนี่ยมันได้มาเนี่ยมันก็ต้องใช้หมดไปสิคะแม่แม่รวยจะตายไปอะจะเก็บมันไว้ทำไมกันนักหนาล่ะคะเงินทองเนี่ยอีกหน่อยอะแม่ก็ไม่อยู่ละแม่ก็ตะอีกหน่อยอ่ะแม่ก็ไม่อยู่แล้วแม่ก็ต้องยกให้หนูกับน้องอยู่ดีนะคะแม่ใช่แต่ตอนนี้คุณแม่ยังไม่ตายวรวีแม่ไม่ได้พูดเล่นนะลูกเด็กอายุ 18-19 อย่างหนูเนี่ยนะไม่มีใครเขาใช้เงินมากมายมหาศาลอย่างนี้หรอกนะลูกใครใช้มันมีแม่จองกันล่ะคะพ่อแม่งวดนี้หนูขอแม่แค่ 5-6 หมื่นเองนะคะจ้าแม่นะนะตกลงจะเอาให้ได้ใช่ไหมเนี่ยงั้นต้องบอกคุณแม่มาก่อนนะคะหนูจะเอาไปทำอะไรโอ้ยแม่คะสรุปว่าแม่จะให้หรือว่าไม่ให้คะเนี่ยคุณแม่ถามหนูอยู่นี่ไงคะว่าหนูจะเอาไปทำอะไรโอ้ยแม่ทำไมแม่ต้องถามหนูมากมายอย่างนั้นล่ะโอ้ยให้มาแค่นี้ก็ไปซื้อความสุขไงคะคุณหวานนี่คุณจะรีบไปไหนเนี่ยที่เป็นศูนย์การค้านะไม่มีใครเข้ามาวิ่งไล่ตามคุณหรอกเมื่อไหร่คุณจะพูดธุระของคุณสักทีล่ะคะฉันไม่ได้บอกที่บ้านด้วยจะกลับบ้านเย็นผมก็ไม่ได้มีธุระอะไรนี่นี่ผมชวนคุณมาเดินเล่นเนี่ยเผื่อคุณอยากจะได้ของใช้สำหรับวันงานมั่นไงอีกอาทิตย์นึงแล้วนะคุณก็จะเป็นคู่มั่นของผมแล้วเอ๊ะคุณหวานที่เคยยิ้มสวยๆให้ผมเดี๋ยวนี้หายไปไหนนะเวลาผมอยากเจอคุณสักคนเนี่ยผมต้องอ้างธุระ108อ่ะกว่าคุณจะออกมาหาผมได้คุณคงลืมไปหรือเปล่าคะว่าค
ย่าหญิงท่านสั่งว่าอะไรไม่ให้เราพบกันถ้าไม่จำเป็นเวลาผมอยากพบคุณมันก็จำเป็นทุกครั้งนั่นแหละผมไม่ลืมหรอกนะว่าคุณย่าหญิงคุณสั่งไว้ว่ายังไงแต่คงมีอย่างหนึ่งนะคะที่คุณลืมว่าที่ฉันมั่นแล้วก็แต่งงานกับคุณเพราะอะไรเพราะอะไรล่ะครับเอ๊ะคุณเนี่ยทำไมต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องด้วยคะทันทีที่ฉันแต่งงานกับคุณฉันจะตามคุณยายไปอยู่ที่ระนองแล้วมันจะดีเหรอครับหมายความว่าไงคะแล้วคุณคิดว่ายังไงอ่ะเวลาคนเขาแต่งงานกันน่ะแทนที่เมียจะอยู่กับผัวกลับตามแม่ผัวไปอยู่ที่ระนองไปดูทางนู้นดีกว่านะครับผมอยากได้ใครเท่ๆก็ใช้สักงานไม่รู้เป็นยังไงนะยิ่งใกล้วันงานเรายิ่งเข้าใจรู้ใจกันดีนะคุณว่าจริงไหมวันนี้คุณฉันกลับบ้านแล้วนะครับไม่มีอะไรทำหรือไงมานั่งจับผิดฉันกลับบ้านช้ากลับบ้านเร็วมีอะไรเปล่าคือผมมีธุระอยากจะคุยกับคุณฉันหน่อยนะครับพอมีเวลาไหมครับเอาสิมีอยู่แล้วนี่เดี๋ยวไปเตรียมเบียร์ให้คุณทิวเขาที่หนึ่งด้วยไหมกินด้วยกันไม่ต้องละไม่เป็นไรครับผมไม่อ้อมค้อมนะครับตอนนี้ลูกสาวของคุณฉานกำลังมีปัญหาคนไหนดาวันเหรอจะมีปัญหาอะไรก็จะมั่นอยู่แล้วอ่ะปัญหาที่ไหนมีฉันว่านายห่วงดาวหวานมันเกินหน้าที่อาเกินไปหรือเปล่าวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องดาวหวานครับผมจะมาพูดเรื่องของวรชัดกับวรวีสองคนนั้นมาทำอะไรคุณฉานทราบใช่ไหมครับว่าตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอกทั้งสองคนก็ออกเที่ยวธรรมดามันเที่ยวตั้งแต่อยู่ที่อังกฤษแล้วฟังผมก่อนนะครับผมเคยเจอยาบรอยชัดที่ผับเมามากไม่รู้ว่าเมาเหล้าหรือว่าเมาอะไรส่วนยายวรวีผมไม่เจอแกเห็นแกทำท่าเหมือนกันมีอะไรคุยกับคุณฉานนักหนาเหรอคะคุณทิวรีบไปไหนตรงนั้นใครมาอีกล่ะไม่มีค่ะคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายคุยอยู่กับคุณทิวค่ะเรื่องอะไรแต่ได้ยินนะคะได้ยินคุณทิวเอ่ยชื่อคุณกับคุณวรวีด้วยค่ะจะไปไหนก็ไปค่ะค่ะเครื่องแกล้มมีเท่านี้นะคะเพราะถ้ามากไปเดี๋ยวเย็นนี้จะรับเข้าเย็นกันไม่ได้ค่ะกำลังคุยกันเรื่องลูกสาวสองคนของคุณอยู่อ๋อไม่ใช่ลูกสาวของคุณด้วยหรอคะจริงๆแล้วคุณทิวก็ไม่เห็นจะต้องลำบากนี่คะเราเคยคุยเรื่องนี้กันครั้งหนึ่งแล้วจำได้ไหมครับแล้วดิฉันก็บอกคุณไปแล้วไม่ใช่หรอคะว่าลูกสาวทั้งสองคนของดิฉันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นฉันเลี้ยงลูกของฉันเองมากับมือฉันรู้จักแกดีพอค่ะไม่ต้องรบกวนใครที่ไหนให้มาช่วยดูแลหรอกนะคะแต่ยังไงก็ขอบคุณมากค่ะที่คุณทิวกรุณาเป็นห่วงถ้าพ่อกับแม่ไม่ยอมรับว่าลูกตัวเองกำลังมีปัญหาใครที่ไหนก็ช่วยไม่ได้หรอกนะครับขอเถอะครับอย่าให้ผมต้องผิดหวังมากกว่านี้เลยคุณทิวคะคุณลองทบทวนดูใหม่ดีไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย
คุณผิดหวังเรื่องอะไรกันแน่ไปลงกับหลานสาวคนโปรดของคุณไม่ได้ก็เลยมาลงกับลูกสาวของดิฉันอย่างนั้นเหรอคะตกลงจะทะเลาะกันใช่ไหมก็จะทะเลาะกันผมจะได้ไม่ต้องอยู่ได้สาระคุณชานครับนี่ก็ในเมื่อแม่เขาบอกว่าลูกเขาไม่มีปัญหาคุณก็อย่าดันทุลังไม่มีปัญหาหน่อยเลยวะทิวคุณชานไม่ห่วงลูกเหรอครับก็แม่เขาห่วงซะจนไม่มีที่ว่างให้ใครห่วงอีกแล้วนี่จะให้ผมทำยังไงขอบใจมากนะทิวที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้แต่เชื่อเด็ก2คนนั่นน่ะแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดนะแต่คุณชานครับพอแล้วผมเพิ่งกลับจากที่ทำงานมาเหนื่อยๆถ้าคุณจะพูดกับพูดเรื่องนี้กับผมนะเอาไว้วันหลังใครตามในเรียกไปเอารถออกทีไงคะคุณทิวถ้ารักลูกกันแบบผิดๆแบบนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกครับและสักวันคุณจะต้องเสียใจไม่มีทางค่ะดิฉันไม่มีวันเสียใจไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นโอ้ยอะไรกันนวลแหมคิดถึงผมมากขนาดนี้เชียวเหรอนี่มายักรู้เนี่ยเมียใจร้อนโอ้ยนี่ว่าไงเอาละพูดเล่นอยู่นั่นแหละอะไรล่ะนี่นวลเนี่ยทนไม่ไหวแล้วดูนั่นสิกลับมาแล้วหรอคะพี่ดูลเหนื่อยไหมคะวันนี้เหนื่อยไหมคะคุณดูลบอกแล้วว่าให้มาช่วยกันรับมือมาแล้วหนาวจ๊ะมันมีอะไรแล้วอ่ะก็นี่เครียดอยากจะให้ถึงวันมั่นของคุณสรุธเร็วๆเท่านั้นแหละมาอีกล่ะอ้าวก็นี่เครียดอยากจะดูเรื่องสนุกๆเลยสิฮะจากใครฮะจากเยรัตนสุดาหน้าเชิดนั่นน่ะเหรอคงจะมีปัญญาหรอฉันว่านะป่านนี้คงหามือปืนมือปลาระเบิดให้ควักกันล่ะโอ้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เลยนะไม่ใช่นางคนนั้นแล้วจะเป็นใครฮะทำรับลมคมไหนได้น่ารำคาญนิดบอกตอนนี้ก็ตื่นหมดนะสิฮะรอให้นิกกี้รู้ก่อนรับรองว่าวงการนี้จะต้องเป็นงงมันจะติอะไรมันจะติโบสีบาลีบาลีบาลีจ๋าเข้ามาสิคะนี่ไม่ได้ล็อกเอ้ยนิ่มอุ๊ยนี่มันอะไรกันนิ่มทำไมมันเยอะแยะมากมายอย่างนี้ล่ะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่คะนิ่มก็แค่อยากจะเป็นเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆเขาเป็นดูบ้างอะแต่งหน้าทำผมเดินซื้อของไอ้ผู้หญิงคนอื่นๆที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงใครจ๊ะพี่นวลพูดเหมือนโกรธนิ่มไปได้อะนิ่มยอมรับนะคะว่าแต่ก่อนนิ่มอาจจะดูเป็นลูกแง่ดูความคิดไม่เป็นผู้ใหญ่อย่างที่พี่นวลพูดนะแล้วนิ่มผิดเหรอคะที่ต่อไปนี้นิ่มจะหัดตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองดูบ้างไอ้โกรธนะไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าไม่ได้ตำหนิเลยถ้าไอ้ความมั่นใจอยากตัดสินใจด้วยตัวเองที่เรากำลังเรียกร้องอยู่เนี่ยนะมันเป็นตัวของตัวเองจริงๆขอเวลานะคะให้นิ่มหาทางออกด้วยตัวเองดูบ้างนิ่มจะไม่ไหวอยู่แล้วยายน้องแต่ก่อนนิ่มอาจจะเป็นลูกแง่ของพี่นะคะอนุญาตให้นิ่มโตขึ้นเถอะนิ่มอยากจะผ่านเวลาตรงนี้ไปให้ได้
โอ้ยเห็นได้ไหมนี่ไม่เอาเนี่ยจำไว้นะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเรายังมีพี่ดุลถ้าไม่มีนิ่มคงแย่ไปนานแล้วล่ะค่ะนิ่มผู้ชายดีๆในโลกนี้มีตั้งเยอะตั้งแยะนะไม่ใช่แค่คุณสรุตคนเดียวอดทนอีกนิดนึงนะจ๊ะนิ่มจะอดทนสักวันเนี่ยคงต้องเป็นวันของนิ่มบ้างแม่คะวันนี้แล้วนะคะที่หวันจะมั่นกับลูกชายคุณยายเมืองตะนีแม่เป็นกำลังใจให้หวันด้วยนะคะเสร็จหรือยังเยหวันเดี๋ยวพระจะมาแล้วนะมัวทำอะไรอยู่ล่ะฮะรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวแบบนี้ก็ดีนะเรียบร้อยดีนี่เดี๋ยวพอใส่บาตรเสร็จแล้วอ่ะอย่าลืมกรวดน้ำนึกถึงแม่เขาด้วยล่ะถ้าแม่เขายังอยู่ถึงวันนี้นะเขาคงจะดีใจเชล่ะน่าหญิงเดี๋ยวลงไปแล้วก็รีบกลับขึ้นมาล่ะก็จะต้องมารีบแต่งตัวไม่ใช่เหรอเลิกกับ9 โมงใช่ไหมค่ะแม่ได้ยินแล้วใช่ไหมคะย่าหญิงพูดถึงแม่ด้วยอ่ะหวันดีใจจังเลยค่ะคุณจะไปไหนคะวันนี้วันมั่นคุณหวันนะคะคุณผู้หญิงให้ตามคุณไปแต่งตัวห้องนู้นค่ะไปบอกแม่นะว่าฉันจะไปต่างจังหวัดกับเพื่อน2-3 วันน่ะแต่ว่าแต่บ้าแต่บออะไรนี่เป็นคนใช้นี่ก็อยู่ส่วนคนใช้สิยุ่งคุณไปบอกคุณผู้หญิงเองดีกว่านะคะอย่าไปเลยอย่าไปเลยนะคะเดี๋ยวฉันโดนดุปล่อยนะไม่ปล่อยเอาแม่เดี๋ยวฉันโดนดุนี่ดูสิของฉันทังหมดเลยอ่ะเสียเวลาหมดดูสิทำไมคุณล่ะไปนู่นแล้วค่ะอะไรไปไหนเห็นบอกว่าจะไปต่างจังหวัดสัก2-3 วันดิฉันไปตามให้นะคะไม่ต้องนี่เธอคนมากันเต็มบ้านหมดแล้วจะไปตามอะไรให้มันเออกระเรอะนี่ไปช่วยคุณวรศักดิ์แต่งตัวข้างบนเลยป่ะเออไปสิมันยืนเซ่ออยู่ได้คุณคะกล่องเครื่องเพชรที่คุณผู้หญิงให้ดิฉันไปให้คุณวรวีเลือกอะค่ะเธอเอาไปด้วยค่ะไปเลยป่ะลูกนะลูกไปดีนะคะใกล้เวลาเลิกแล้วค่ะกราบท่านผู้ใหญ่ซะก่อนสิจ๊ะเอาละลูกอายุมั่นขวัญยืนนะลูกนะ
ให้ได้แต่งดังที่ตั้งใจกันไว้มั่นกันไว้ก่อนน่ะดีละถ้าว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วก็ฉันจะได้ดึงหลานสาวฉันกลับทันไม่ใช่ว่าให้แล้วให้เลยนะเข้าใจหยอกหลานเขยนะครับคุณนายหญิงอุ๊ยฉันไม่ใช่พูดเล่นนะจ๊ะฉันพูดจริงๆนี่เราอย่าเหยาะแยะล่ะไม่ต้องตกใจเขาเรียกว่าขู่ฉันตั้งแต่ต้นมือ ต่อไปนี้ต้องเรียกว่าพ่อแล้วนะฝากดาหวานด้วยนะคะคุณชิรุตสวัสดีค่ะลูกนะดารุตต่อไปนี้ต้องเรียกคุณฉานว่าพ่อเนี่ยถึงจะถูกจริงๆนะคะแม่ดาหวานนะลูกต่อไปนี้หนูจะเรียกยายไม่ได้แล้วนะจ๊ะต้องเรียกว่าแม่ถึงจะถูกแต่ผมก็ยังเรียกแม่อยู่นะครับดาหวานเรียกแม่ผมก็เรียกแม่จะได้สาวไม่สาวดีค่ะดีน่าเสียดายวันนี้ตารางน่ะไม่ว่างก็เลยขึ้นมาไม่ได้ไม่อย่างนั้นวันนี้จะต้องมีคนถูกเปลี่ยนสถานะอีกคนจากอามาเป็นพี่เหมือนกันสำหรับคุณธงทิวนี่เห็นจะยังคงเป็นคุณอาเหมือนเดิมใช่ไหมคะคุณทิวคะรีบอวยพรหลานรักเร็วๆเลยค่ะผมฝากดาวันด้วยนะคุณมีความสุขมากๆนะดาวันอาจจะเอาใจช่วยเอาล่ะได้เลิกสวมแหวนแล้วคุณที่ผมสวมแหวนวงนี้ให้คุณแล้วนะคุณก็จะเป็นสิทธิ์ของผมขอโทษนะคะยังไงดิฉันก็คนไม่ใช่ข้าวของที่ใครจะถือสิทธิ์ครอบครองกันได้ง่ายๆคุณจะว่าไงก็ตามใจแต่ความจริงก็คือความจริงอยู่วันนี้ครับลาก่อนคุณดาวันที่เป็นสาวโสดและสวัสดีคุณดาวันของผมคุณวรวรรณาจริงๆนะคะคุณหญิงถึงว่าเถอะดูสิว่าที่เจ้าสาวสวยอย่างเงี้ยเห็นทีคุณสรุตน่ะคงจะเลิกเจ้าชู้สักทีนะคะคิดเหรอว่าสรุตน่ะเขาจะหยุดอยู่ที่มันคนเดียวน่าโง่เอาไว้มันหาความสุขไม่ได้นี่สุดาพอแล้วนะทำไมเธอดื้อขนาดนี้พอเหอะพอได้แล้วนะนี่จะแต่งงานป้ารู้น่ะเขาเป็นของฉัน
พวกของฉันคนเดียวหน้าด้านนี่มันมีไม้มาจนตลอดชีวิตทำไงล่ะแกแกนั่นแหละพี่สุดาพอดิสวัสดีค่ะคุณสรุตพี่นิ่มมาสายหวังว่าคงจะไม่โกรธนิ่มนะคะคุณแม่คะนี่ก็เพื่อนๆของคุณธงฉานนะคะคุณนายหญิงคะนี่คุณอดุลและก็คุณนวลนาถค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ่นเดือนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่ผู้หญิงชุดสีแดงเป็นใครอ่ะเพื่อนแม่แหวนหรือเปล่าน้องสาวดิฉันเองค่ะวันนี้คุณนิ่มสวยคุณรู้ชมคนอื่นนอกจากคุณมันได้ด้วยหรอคะแปลกตรงไหนล่ะครับก็ผมพูดจริงนิ่มอยากจะดีใจจังแต่ว่าไม่กล้าค่ะแล้วคู่มั่นของคุณรุธไปไหนแล้วอะคะเดี๋ยวจะหาว่านิ่มเอาคุณสรุธมาไว้คุยคนเดียวนิ่มขอตัวไปทางโน้นก่อนแล้วกันนะคะรุธไอ้ใครวะขาวอะไรขนาดนั้นเองสองคนก็รู้จักนั่นน้องเมย์ดูมันไงคุณนี่มันนกนั่นแหละนะนั่นแหละใช่เพื่อนปล่อยคู่มันรับแขกอยู่คนเดียวอ่ะจะเลยละเองก็มันหมดคุยกับน้องเมย์เองอะไรดุนนี่กินอะไรเข้าไปวะสวยขึ้นเป็นกอกด้วยอยากถามเขาเลยตามสบายพาไปก่อนดีกว่าถึงก่อนน่ะคะแนนมาก่อนเว้ยขออนุญาตครับถึงก่อนนะเฮ้ยเราด้วยเฮ้ยระวังนะไอ้ดุลไอ้สองตัวเนี่ยเสือเลยแหละเองนี่นะนี่แหละค่ะขอโทษนะคะขอตัวแป๊บนึงเชิญนิดขอโทษนะคะเดี๋ยวคุยกันต่อแหมดาวรอบเดือนวันนี้อยู่รู้ตัวเปล่าว่าแต่งตัวชนะเลิศที่สุดในงานเลยนะดูคุณสรุตสิมองทางนี้ใหญ่เลยสงสัยก็จะหึงนะฮะทำไหมครับคุณหมายน้องเมียค่ะผู้หญิงก็อย่างนี้แหละพี่เขาคงเบื่อเขาแล้วมั้งเลยลุกขึ้นมาแต่งตัวอะไรใหม่ๆไม่เสียหายนี่หว่าขอให้เป็นงั้นจริงๆก็แล้วกันนะคนที่กรมคุณทิวบอกว่างานแสดงสินค้าที่ญี่ปุ่นคุณทิวจะไม่ไปผมไปมาบ่อยแล้วล่ะครับก็เลยเปลี่ยนให้คุณหลินไปบ้างถ้าผมมีอะไรจะถามคุณคุณจะตอบผมตรงๆเหมือนที่ผู้ชายกับผู้ชายคุยกันได้ไหมคุณทิวจะถามอะไรล่ะครับคุณชอบดาวันจริงๆเหรอคือผมไม่ค่อยจะเห็นคุณคุ้นเคยกับหลานสาวผมสักเท่าไหร่จะเอาคุ้นขนาดไหนล่ะครับคุ้นมากขนาดเป็นญาติก็คงจะแต่งงานกันไม่ได้นี่ขอโทษทีนะจริงๆผมก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณสักเท่าไหร่แต่บังเอิญเห็นยายหวานมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย
ก็เลยอาจจะห่วงแกมากไปซะหน่อยห่วงนะใช่ค่ะห่วงหรือจะเรียกว่าห่วงก็ได้นะคะฉันไม่ฆ่าคุณทงทีฉันจะขอตัวไปดูแลแขกด้านนี้หน่อยครับเอาไว้วันหลังเราคงจะต้องคุยกันนะได้ทุกเวลาครับช่วงนี้นะคะดูคุณทิวเธออารมณ์เสียบ่อยค่ะถ้าเธอพูดจาอะไรที่มันแปลงๆไปบ้างก็อย่าถือสาเลยนะคะก็ไม่มีอะไรนี่ครับค่ะคือยายดาหวันเนี่ยเป็นหลานสาวที่คุณทิวรักมากเป็นพิเศษแต่ตอนนี้พวกเราทุกคนในที่นี้ก็หายใจทั่วท้องนะคะเพราะว่ายายหวันเนี่ยก็มีคู่มั่นคู่หมายเป็นตัวเป็นตนละหมายความว่าไงครับอุ๊ยตายจริงไม่มีอะไรหรอกค่ะดิฉันก็พูดเรื่อยเปื่อยไปหน่อยอาก็เป็นอาหลานก็คือหลานมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแม่ฉันเข้าไปพูดด้วยไม่กี่คำคู่มั่นเธอก็เหมือนโดนช็อกเลยนะนี่คุณวรชัดไม่สบายหรือเปล่าคะดูหน้าตาซีดๆยุ่งนะเอาตัวเธอเองให้รอดก่อนเถอะอยู่ดีๆก็มีคู่แฝดโผล่ขึ้นมาคุณฉัดหมายถึงใครอะคะจริงหรือแกล้งงอก็ไม่รู้ตั้งแต่เด็กมาละก็ยายชุดแดงนั่นนี่ล่ะทำผมทรงเดียวกับเธอก๊อปท่าทางเหมือนเธอทุกอย่างระวังเขาจะอยากได้คู่มั่นเธอด้วยก็ช่างเขาเถอะค่ะโอ้ยเธอนี่มันงงจริงเลยนะฉันไปล่ะใครถามก็บอกว่าไม่รู้แล้วกันเบื่อจะตายทำไมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าคุณเดินหนีผมทั้งงานเลยชีวิตฉันก็อย่างนี้นะคะมีแต่ความรู้สึกอยากจะหนีแล้วถ้าหนีไปแล้วเนี่ยจะต้องเจอเสือสิงที่ไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนี่คุณตั้งใจจะว่าผมเป็นเสือเป็นสิงนั่นสิแต่ผมว่าผมเป็นผู้ชายใจบุญมากกว่านะเห็นเขาจะเล่นเรื่องแหวกม่านประเพณีก็ทนไม่ไหวต้องโดดลงไปเล่นเป็นดาราไม่ได้รับเชิญของเขาด้วยม่านประเพณีอะไรของคุณจะเป็นดาราทั้งทีผมไม่เป็นหรอกนะตัวรองยังไงก็ขอเป็นพระเอกนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยที่มันกลางงานดีสิตกเป็นพวกชอบโทรซะด้วยโอ้โหนี่มันยิ่งเป็นการฝึกสมองมั่งได้หรือเปล่าเนี่ยไปอันหรือเปล่าไม่ควรถูกตัดหัวประหารชีวิตนะคนตาเลยหน้าก็เลยถ่ายอะไรรูปการฉุดฉลองมั่นได้หรือเปล่าไม่ทันดีกว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 ่าคะผู้หญิงคะ
เจ้านายว่าอะไรนะคะแหมนึกว่าดูรูปใครนี่ถ้าคุณดาวหวานยิ้มอีกสักหน่อยนี้ก็คงจะดีนะคะไหนมีอะไรครับเอกสารค่ะออเดอร์จากยุโรปทั้งหมดที่เจ้านายอยากดูค่ะเออแล้วเรื่องแสดงสินค้าที่ญี่ปุ่นล่ะสินค้า25รายการพร้อมหมดแล้วค่ะรอแต่การตอบรับจากทางนู้นแล้วเราก็ชิปไปได้เลยค่ะดีครับวันนี้ถ้ามีโทรศัพท์ถึงผมนะถ้าไม่ด่วนคุณรับเรื่องเอาไว้ก่อนเลยนะผมจะขอเวลาดูแฟนที่หน่อยแหมรู้คิวดีจังเลยนะคะคู่มั่นใครเอ่ยจะให้ยูรีรับให้มั้ยคะไม่เป็นไรในดุลแล้วอย่างที่บอกถ้ามีสายถึงผมนะคุณรับเรื่องเอาไว้ก่อนยกเว้นคุณดาวหวันใช่ไหมคะรับทราบค่ะเจ้านายทำไมอยู่บ้านวะนี่ไม่มีอะไรจะทำเลยถึงได้โทรมากวนแต่เช้าเลยโทษครับผมไม่นึกว่าเป็นคุณนะครับนิ่มเองสิคะต้องขอโทษนะที่จริงแล้วคุณสรุธไม่น่าพานิ่มมาที่โรงพยาบาลเลยนะคะแต่ทำไงได้ที่บ้านนี่ไม่มีใครอยู่เลยอะคุณนิ่มไม่ต้องขอโทษหรอกนะนี่ถ้าไม่สบายมากกว่านี้จะยิ่งแย่ขอยังชั่วหรือยังครับเนี่ยเดินไหวไหมเดี๋ยวผมเรียกรถเข็นไปส่งที่รถดีไหมไม่เป็นไรค่ะนิ่มดีขึ้นแล้วล่ะค่ะครับคุณนิดนั่นไงไหมก็เดินครับเกาะแขนผมไว้ไปไม่ไงที่ฉันเล่าให้เธอฟังเมื่อกี้นี้อ่ะที่อาจารย์หมอตรวจแล้วแต่ยายผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยทำเป็นป่วยอ้อนแฟนอ๋ออีแบบนี้นะฉันเห็นมาเยอะละผู้ชายนะต่อให้ฉลาดแค่ไหนก็เสร็จมารยาอยู่ทั้งนั้นแหละขอบคุณครับคุณนิ่มทานข้าวก่อนสิครับเดี๋ยวจะได้ทานยาเลยนี่ไงของโปรดคุณนิ่มไม่ใช่เหรอคุณรู้จำได้ด้วยเหรอคะโถผมเนี่ยไปฝากท้องที่บ้านคุณนิ่มมาตั้งเท่าไหร่แล้วทำไมจะจำได้ครับนึกว่าคุณรู้ลืมฝีมือกับข้าวนิ่มไปแล้วแต่ถ้าว่างก็เชิญได้ทุกเวลาเหมือนเดิมนะคะจะพาคุณหวันมาด้วยก็ได้นี่แหละผมถึงได้บอกคุณแม่บ่อยๆนะครับว่าคุณนิ่มใจดีแม่ของคุณรุ่นคงจะรักคุณหวันมากนะคะครับท่านเลี้ยงคุณหวันมาตั้งแต่เกิดนี่ก็ไม่ได้พบกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับก็เลยทั้งรักทั้งคิดถึงแล้วหมู่นี้ยิ่งรักมากขึ้นไปอีกเนี่ยจนผมแทบจะตกกระป๋องอยู่แล้วเพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ของคุณรุ่นถึงได้เฮ้ยรุ่นอ้าวเอกคุณนิ่มครับนี่เอกเพื่อนผมครับสวัสดีครับนั่งก่อนสิเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบไปละนะเมื่อวันมั่นนี่ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ไปแต่ถ้าถึงวันแต่งแล้วนี่รับรองครับว่าได้เห็นหน้าผมแน่ๆเออเฮ้ยว่าแต่เมื่อไหร่วะอย่าให้นานนั่นเองเพื่อนฝูงรอรับเลี้ยงอีกบานเลยเออก็คงไม่นานหรอกแต่ว่านี่คุณนิ่มนะเออรู้แล้วนะไม่ต้องเห่อคู่มั่นขนาดนั้นก็ได้เออเดี๋ยวต้องรีบไปละอย่าลืมส่งการ์ดด้วยนะเฮ้ยเอกเดี๋ยวคุณนิ่มนี่แย่เลยครับคุณนิ่มนี่มันคงคิดว่าคุณนิ่มเป็น
ไม่เป็นไรค่ะเรื่องคงและซื่อตรงต่อเธอผู้เดียวตราบนี้จนตายแม่พูดถึงก็มาพอดีน่าหรือมันย่องกลับมาอย่างนี้ทุกเย็นแหละนี่แหละนะอยู่ดีไม่ว่าดีไปให้ฝรั่งจิกหัวใช้คุ้มแย่ละเงินดาวเงินเดือนน่ะพ่อน้าคุณหญิงหน่อยแต่งงานแต่งการมันก็ต้องออกมาดูแลบ้านช่องอยู่ดีแหละนะตอนนี้ทำงานไปพังๆก่อนดีละหวันไม่เคยคิดลาออกหรอกนะคะอะไรพูดจริงหรือพูดเล่นจะเป็นคุณหญิงบ้านพานิชยบดีเนี่ยมันจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านงกคนอื่นเขาจะคิดยังไงจ๊ะก็น่าจะคิดในทางที่ดีนะคะเราพึ่งตัวเองได้ไม่ได้งอมืองอเท้าให้เป็นภาระใครนี่คะอย่าถือตัวว่าเป็นผู้หญิงสมัยใหม่นะยังไงลูกผัวบ้านช่องก็ต้องมาก่อนอื่นผู้หญิงสมัยนี้เขาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะคุณแม่เขาเก่งเมื่อเร็วๆนี้นะคะยังเห็นวิ่งหางเปียกแกว่งอยู่เลยอะไรจะแต่งงานอยู่ไม่กี่วันละใครว่าไม่กี่วันล่ะอะไรคะคุณนายหญิงเอ้าจะต้องรีบร้อนไปทำไมแต่งงานทั้งทีเนี่ยก็จะต้องดูให้มันรู้เขี้ยวเล็บก่อนสิไม่ใช่ว่ามีผัวผิดคิดจนตัวตายหรือว่ามีผัวผิดคิดจนผัวชิงตายไปซะก่อนจะเย็นละเดี๋ยวฉันจะต้องไปดูให้เด็กมันจัดดอกไม้ถวายพระก่อนไปแล้วนะเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะคุณแม่หญิงสักเย็นๆหรือไม่ก็เช้าพรุ่งนี้หนูจะมาเรียนขอคำปรึกษาเรื่องจัดงานนะคะไปก่อนละค่ะดูสินะไปกันหมดเลยพูดแทงใจดำมาสินั่งกันก้นไม่ติดที่เลยอ่ะยิ้มละนี่ไม่ต้องยิ้มหรอกย่าปู่เราก็เจ้าชู้พ่อเราก็เจ้าชู้ระวังเถอะจะมีผัวเจ้าชู้มันช้ำใจไปคนนึงนี่มันยังไงกันจ๊ะทำไมคุณสรุธเนี่ยถึงเป็นคนพานิ่มไปหาหมอนิ่มปวดหัวค่ะแล้วคุณสรุธเขาโทรเข้ามาพอดีค่ะแล้วตอนนี้หายแล้วเหรอค่ะถ้าไม่มีอะไรนิ่มขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะยายนิ่มเธอรู้ตัวไหมว่าเธอเป็นคนป่วยที่หน้าตาสดใสมากนะเขากลุ้มใจเรื่องน้องสาวเขาอยู่อะกลุ้มเรื่องอะไรอ๋อเรื่องที่คุณนิ่มเขาลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆนั่นแหละโถเรื่องธรรมดาของผู้หญิงเฮ้ยรุธแล้วนั่นน่ะมันใช่ตัวตนจริงเขารู้เปล่าแล้วนี่จะบอกอะไรนะเวลานี้นะอะไรที่มีความสุขนะเอ็งรีบๆทำเข้าไปเลยก็ข้ารู้สึกว่าเองเนี่ยเงาหัวมันหดหายเลือนรางไงชกคนว่ะนี่เองจะเป็นทนายหรือจะเป็นหมอดูวะเอาขำเข้าไปโถไอ้คนเจ้าชู้อย่างเองเนี่ยคงคิดสิว่ารู้จักผู้หญิงดีพอแล้วอีกหน่อยเธอเองจะรู้สึกเอาข้าไม่เตือนไม่เหมือนกันนะเว้ยผู้หญิงเนี่ยคุณแม่หญิงไปไหนแล้วจ๊ะขึ้นไปสั่งงานคุณดาวหวานอยู่ข้างบนค่ะไม่เป็นไรจ้ะรับเองสวัสดีค่ะคุณสรุธเหรอคะดิฉันวรวรรณนาพูดค่ะเสียใจด้วยนะคะเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นี้เองแหม
าดกันนิดเดียวเองนะคะค่ะเห็นเขาบอกว่าจะออกไปดูหนังรอบค่ำหรืออะไรทำนองเนี้ยค่ะค่ะค่ะอุ้ยจะไปคนเดียวได้ยังไงคะเป็นสาวเป็นนางเข้าไปกับคุณอาเขาค่ะชื่อคุณธงทิวขอบคุณครับคุณอารักกันจริงนะไอ้รุ่นวันนี้นะอิ่มท้องแตกแน่เลยว่ะสองสาวเนี่ยโอ้โหทำอาหารกันสนั่นครัวเลยมันก็จริงอย่างที่เองว่านะผู้หญิงที่ข้านึกว่าข้ารู้จักเขาดีนะแต่ก็เปล่าเลยเดี๋ยวว่าจะรู้จักนะข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างที่เกี่ยวกับผู้หญิงนี่ใครโทรมาล่ะแม่วรวรรณนางคนโทรผิดนะคะแม่หญิงปะออกไปคุยกันข้างนอกเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรอร่อยๆทานกันดีกว่านะกำลังสบายเลยอะเกิดไม่อยากจะเห็นออกไปไหนเลยอะนอนต่อดีกว่านะคะถ้าอย่างนั้นก็ได้จ้ะเพราะว่าเมื่อไหร่จะทำอะไรเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นแหละคนนี้ใจดีจังเลยนะคะผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะมั้งเพราะว่าคุณไม่เคยได้ยินว่าผมเนี่ยมันร้ายกาจขนาดไหนร้ายกาจจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณลองพิสูจน์ดูถ้าผมนัดคุณวันหยุดคุณก็ไม่ว่างอยู่ดีผมต้องฉกตัวคุณเอาเวลาเลิกงานนี่แหละนี่ยังดีนะที่คุณเลิกงานเร็วแล้วนี่คุณจะไปไหนคะไหนเรียนคุณย่าหญิงว่าจะไปธุระเรื่องแต่งงานผมจะพาคุณไปบ้านคุณแต่งงานกันแล้วเราคงจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันนะผมพูดถูกไหมคุณแม่อยากให้คุณไปดูบ้านนะตกแต่งหน่อยจะได้ถูกใจคงไม่จำเป็นหรอกมั้งคะบ้านคุณเท่าที่อยู่เวลาเนี้ยก็จะเกินหน้าเกินตาอย่างคนอย่างดิฉันอยู่แล้วดิฉันคงไม่จำเป็นต้องเรียกร้องอะไรอีกทำไมคุณชอบดูถูกตัวเองแบบนี้ล่ะจ๊ะดูถูกตัวเองไว้ล่ะค่ะดีจะได้ไม่ลืมตัวว่าที่กำลังจะพ้นทุกข์จากบ้านนั้นน่ะเพราะคุณกรุณาครับได้ผมกรุณาคุณแน่ป่านนี้นี่จะแฮปปี้กันไปถึงไหนนะก็ไม่รู้แล้วนี่อยู่ไม่เข้าออฟฟิศเหรอฮะนิกกี้โอ้ยนิกกี้ปิดต้นฉบับเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับข่าวมั่นช็อกวงการของคุณสลับข่าวง่อยๆงั้นเนี่ยนะทีเรื่องที่ฉันให้ไปสื่อไม่เห็นจะได้ความเดี๋ยวเถอะโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิคะเรื่องข่าวของคุณเจอกับวิเวียนน่ะพักเอาไว้ก่อนตอนนี้ข่าวของคุณสลุดน่ะแสนจะ
บื่อยู่อิจฉาเขาออกนอกหน้ากันไปเปล่าอิจฉาอะไรแย่คนอย่างพวกฉันน่ะไม่เจอล่าสุดอย่างนั้นหรอกไม่รู้นะว่าคุณสรุปอะไปโง่เรื่องนั้นได้ยังไงชื่อพินลึกรับรองงานนี้ไม่มีจืดชืดเพราะว่าตอนนี้ป้าส่งนางมามาผจญเรียบร้อยแล้วรับรองงานนี้นะจะสู้สุดจะนานแน่ๆเลยนั่นอุ้ยอยากจะรู้ละสิว่านางมารคนนั้นชื่อเรียงเสียงใครอ้าวเข้ามาสิครับไงทุกทีเห็นทำท่าเก่งสารพัดวันนี้ทำไมขี้ขาดขึ้นมาเฉยๆล่ะไหนคะคุณยายอยู่ไหนดิฉันอยากจะกราบท่านคุณแม่ไม่อยู่หรอกครับไปธุระที่ไหนอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะครับหรือกลัวไหนคุณจะให้ดิฉันดูอะไรจำเป็นด้วยเหรอต้องอยู่ห้องเดียวกันน่ะแต่ว่าคุณจะไม่เรียกร้องอะไรแล้วไงแต่ถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามแล้วนะคุณอยากจะเรียกร้องอะไรก็เต็มที่เลยนะหรือคุณอยากติดวอลเปเปอร์คุณจะเพิ่มอะไรก็ตามใจเลยนะแม่ฝากให้มาถามคุณนะว่าคุณถือหรือเปล่าเรื่องโบราณก็ถือนะครับว่าให้ซื้อเตียงใหม่แล้วก็ให้เปลี่ยนที่นอนหมอนมุ้งใหม่หมดเดี๋ยวจะรักกันไม่ยืดถ้าผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นซะด้วยสินี่ที่ฉันว่าคุณชักจะนอกเรื่องไปมากหน่อยแล้วนะคะนั่นเข้าเรื่องเลยแล้วกันแม่ฝากมาถามนะครับว่าคุณพร้อมหรือยังเรื่องแต่งงานเรื่องที่แม่ไปดูมาเนี่ยก็ห่างจากวันนี้อีกไม่ถึง3เดือนนะแล้วแม่ก็จะไปเรียนคุณย่ายิงของคุณอีกทีที่บ้านดิฉันยังไม่พร้อมนี่คุณตอบได้เร็วทันใจจริงๆเลยนะคงแทบจะไม่ต้องคิดเลยสิแปลกนะผมก็คิดว่าเราเข้าใจกันดีแทบทุกเรื่องนะหรือว่าคุณยังโกรธเรื่องที่ผมจูบคุณเมื่องานวันมั่นถ้าคุณจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกดิฉันจะขอบคุณมากงั้นพูดเรื่องอื่นได้ไหมผมรู้สึกเป็นเกียรตินะที่อย่างน้อยคุณก็ยังอุตส่าห์ใส่แหวนของผมคู่กับแหวนของคุณธงทิวคุณพูดอะไรของคุณอีกล่ะผมเคยคิดนะไอ้ที่คุณชอบปลดปล่อยอารมณ์ด้วยการไปโยนโบลิ่งโครมๆเพราะว่าคุณทนความบีบคั้นรอบตัวคุณจนแทบกระอักแต่เดี๋ยวนี้มีคนเขาบอกผมแล้วล่ะไอ้ที่คุณแทบจะกระอักเนี่ยเพราะไม่มีใครเขายอมให้คุณทำอะไรบางอย่างตามใจตัวคุณเองต่างหากรู้ก็ดีแล้วนี่คะเราจะได้ไม่ต้องอธิบายอะไรกันอีกทีนี้ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวดิฉันก็เชิญไปถามคนของคุณเอาเองแล้วกันดิฉันจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงอธิบายเลยดีแล้วก็ช่วยปล่อยมือดิฉันด้วยคุณไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยนะทำไมดิฉันต้องสะดุ้งนะคะแล้วทำไมดิฉันต้องรับผิดชอบกับความเชื่อของคนอื่นด้วยคนอื่นเหรอปล่อยอย่างนี้นะผมจะทำให้คุณจำเอาไว้ดาวันว่าผมไม่ใช่คนอื่นสำหรับคุณอีกแล้วWhat?
ขอโทษนะคะช่วยเรียนคุณสรุธให้ทีสิคะว่าฉันนี่มันลงมาขอพบคุณสรุธไม่อยู่หรอกค่ะไม่ทราบว่านัดไว้หรือเปล่าคะดิฉันไม่แน่ใจว่าเจ้านายจะเข้าออฟฟิศอีกหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้สั่งเอาไว้ค่ะหรอคะงั้นขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะใช่เลยค่ะขอบคุณค่ะสรุธทำไมมาถึงที่นี่ครับเมื่อเช้านิ่มได้ยินว่าพี่นุ่นจะแวะเข้าออฟฟิศนะคะแล้วนิ่มมาธุระแถวนี้ก็เลยว่าจะมาดักรอพบพี่ดุลแล้วก็กลับบ้านพร้อมกันนะคะเอ๊ะนายดุลว่าอย่างนั้นเหรอครับค่ะปกตินายดุลจะมาเช็คงานแค่อาทิตย์ละ2ครั้งเองครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณนิ่มเองนิ่มไม่รบกวนคุณเกินไปใช่มั้ยคะรบกวนอะไรกันครับเชิญครับจะไปไหนล่ะคะคุณดาวหวานฟ้ายังสว่างสุดาคุณมาหาผมแล้วครับตึกนี้ทั้งตึกมีคุณอยู่คนเดียวเหรอคะเอ๊ะคุณนี่ชื่ออะไรเหรอคะจำไม่ได้ละเปลี่ยนไปมากเลยนี่แต่งตัวสวยจะให้เหมือนใครเหรอคะคุณนี่คิวละหนึ่งไม่เคยพอเลยนะคะผมว่าคุณคงไม่เข้าใจอะไรอีกหลายอย่างนะไว้ผมค่อยคุยให้คุณฟังทีหลังแล้วกันวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันเชิญค่ะไม่อยากจะขวางทางคนจะไปมีความสุขเดี๋ยวจะบาปแย่โชคดีนะคะรุธอยากจะรู้จังว่าแม่คู่มั่นของคุณเนี่ยจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณกำลังหาผู้ช่วยมาผ่อนแรงแต่ยังไม่ได้แต่งงานไงครับคุณดาวหวานอ้าวแล้วนี่คู่มั่นคุณหายไปไหนซะแล้วล่ะครับคุณนี่หญิงชะมัดเลยนะหากใครไม่รู้เนี่ยก็คงจะนึกว่าเป็นลูกบ้านใหญ่แต่ที่ไหนได้ล่ะกลับกลายเป็นลูกเมียน้อยซะนี่คุณมาพูดจาถากถางฉันเรื่องอะไรไม่ทราบไม่ได้ถากถางก็ผมก็พูดไปตามที่ผมเห็นถ้าคุณโกรธที่ดิฉันไม่ยอมคบหาด้วยแล้วก็กรุณาความโกรธไประบายที่อื่นอย่าให้ทุกคำสำรอกของคุณนะมันแสดงความสมเพชของตัวเองออกมาให้มากกว่านี้เลยนี่คุณในเรียบนั่นรถใครเนี่ยไม่ทราบครับผมไม่เคยเห็นครับไปไหนคะหนูจะไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะเดี๋ยวเพื่อนก็ไปตั้งหลายคน
ไปนะคะเดี๋ยวไม่ทันไม่ได้นะลูกแม่อะไรคุณจะไปได้ยังไงคุณหนูหายไปเป็นอาทิตย์แล้วก็เพิ่งกลับมายังไม่เจอใครเลยคุณจะออกไปอีกเหรอมันอะไรกันเนี่ยคุณแม่งงแล้วนะแล้วแม่จะให้หนูอยู่บ้านทำไมล่ะคะหนูเบื่อจะตายอยู่แล้วอะไม่นะแม่ยืนยันนะว่าแม่ไม่อนุญาตให้หนูออกไปได้ยินไหมคะคนที่แม่จะสั่งคือยายคนนั้นไม่ใช่หนูได้ยินไหมคะวรวีหนูจะไปค่ะอย่ามาห้ามนี่แม่ไม่ให้ลูกไปนะวรวีแม่ไม่ให้ลูกไปนะวรวียังไงพอใจมะผลงานเธออะอะไรกันคะอะไรเหรอเพราะเธอแท้ๆเธอเป็นคนแนะนำผู้ชายคนนั้นให้ลูกสาวฉันฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วเหรอว่าให้เธอหยุดสักทีหยุดทำชั่วๆแบบนี้สักทีได้ไหมดิฉันเรียนคุณวรวรรณาแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าดิฉันไม่เกี่ยวนี่จะมาเถียงฉันอีกเหรอฉันเห็นกับตานะเมื่อกี้เธอยืนคุยกับผู้ชายคนนั้นอย่างสนิทสนมอะหมดแม่มันไปแล้วก็ยังมีโลกมันป้ามันเป็นหอกเป็นดาบข้างแคร่ฉันอยู่ตลอดเวลาลูกเสือลูกตะแค่เลี้ยงไม่เคยเชื่องเลยข้าจะไม่ดีนี่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 ให้มันเบาๆหน่อยงานแกะสลักนายันหล่อนพรุ่งนี้ไปสมัครเป็นกุลีขนข้าวสารดีไหมแรงดีนักเนี่ยหญิงครับคุณหญิงเรียกข้าเถอะครับอะไรกันในเรียบแอ่ะเป็นแจ็คตื่นไฟอยู่นั่นแหละหญิงรีบไปที่หน้าบ้านก่อนดีกว่าครับช้าไม่ได้หรอกครับฮะถ้าคุณวรวรรณาไม่เชื่อว่าดิฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแล้วก็ดิฉันคงจนปัญญาค่ะคนอย่างเธอไม่มีวันจนปัญญาหรอกนี่คุณคิดอยู่ใช่ไหมว่าจะหาทางทำร้ายเราสามคนแม่ลูกยังไงอ่ะฉันถามหน่อยเถอะฉันไปทำอะไรให้ฮะทำไมถึงได้ร้ายกาจแม่ไม่มีเพศแล้วแม่มาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะคะลูกขึ้นเสียงเถียงฉันอย่างนี้นะอย่างน้อยขอให้หล่อนนึกถึงน้ำข้าวน้ำแกงที่มันรดหัวหล่อนมาตั้งแต่เล็กจนโตบ้างอักตันยูไม่เคยรู้คุณใครหาที่ลงเหรอคะคุณเลี้ยงลูกสองคนไม่ได้ดังใจแล้วมาพาเรากับคนอื่นอย่าหวังคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรอคะว่าทุกคำที่คุณกำลังด่าว่าดิฉันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวดิฉันหรอกแต่มันเป็นลูกสาวคุณเองต่างหากค่ะดิฉันมันผิดตรงที่เกิดมาเป็นลูกของสามีคุณแต่พ่อไม่เคยลืมแม่เลยไม่เหมือนบางคนที่พ่ออยู่ด้วยกันทุกวันแต่ไม่เคยแม้แต่จะมองเห็นแล้วที่สุดเจ้าวรวรรณาดาวันกลับขึ้นเรือนเดี๋ยวนี้เรื่องมีเท่านี้เหรอเห็นริดปากคอตัวเองหรือยังล่ะว่ามันนำภัยมาให้ขนาดไหนอ่ะหวันไม่อยากให้ใครมาด่าว่าแม่หวันทนไม่ได้ค่ะย่าแม่ผิวบางแล้วเป็นยังไงล่ะเดือดร้อนมะทีเนี้ยคุณย่าหญิงรักคุณวรวรรณาหวันทราบค่ะแต่กรุณายุติธรรมกับหวันหน่อยได้ไหมคะชะยุติธรรมนี่ฉันไม่เคยสั่งสอนเราหรือยังไงว่าให้อยู่บ้านเนี้ยยังอ่อนน้อมถ่อมตนคิดว่าเราเป็นใครมาทะเลาะกับเจ้าของบ้านอย่างเงี้ยแล้วจะอยู่ได้อย่างมีความสุขยังไงแต่งงานซะเธอเราหลายเรื่องนักนี่
อะไรกันนะคุณหญิงก็ไปถามแม่ลูกสะใภ้เอาสิเขาว่าถึงก็ตบตีกันจริงหรือเปล่าคุณนี่ฉันเลี้ยงของฉันมาเนี่ยนะแปะเดียวก็ไม่เคยได้รับขายเนื้อแล้วนี่อะไรกันทำเป็นผู้ดีมาได้ตั้งนานสองนานแม่วรวรรณาเนี่ยคงไม่ได้ตั้งใจหรอกคุณหญิงเห็นใจก็เถอะนะคนรักลูกมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ๋อแล้วรักลูกเป็นคนเดียวอย่างนั้นหรือยังไงโอ๊ยฉันไม่อยากจะพูดแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดโมโหขึ้นมาอีกจะไปสวดมนต์สวดพรที่ไหนก็รีบๆไปซะเถอะฉันอยากจะอยู่เงียบๆเดี๋ยวไอ้ที่ว่าแม่วรวรรณารักลูกเป็นอยู่คนเดียวหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณหญิงก็รักหลานเป็นเหมือนกันใช่ปะเคยลืมแม่เลยไม่เหมือนบางคนที่พ่ออยู่ด้วยกันทุกวันแต่ไม่เคยแม้แต่จะมองเห็นแล้วที่สุดเดี๋ยวนี้นะวันเกิดมาทำไมคะแม่สบายหรือเปล่าจ๊ะเห็นหน้าตาซีดเซียวเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเมื่อคืนหวานคงนอนดึกไปหน่อยเหรอแน่ใจนะว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแน่ใจค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะดิฉันดาหวันพูดเอ๊ะนี่ใครพูดนะคะอะไรนะคะผู้มันบ้าบออะไรก็ไม่รู้ฉันอุตส่าห์โทรไปบอกเลยนะว่าเนี่ยมีคนคาบสุรุไปกินแล้วอ่ะไม่ยังทำเป็นไม่รู้เรื่องทำเป็นไม่สนใจเลยนะโอ๊ยเธอจะมาหอไปทำไมเล่าดูนู่นดีกว่าพอพูดถึงปั๊บก็เจอปุ๊บทีแรกนะที่เธอเล่าว่าดีเนี่ยแต่งตัวเรียนแบบลีดาหวันนะฉันยังไม่เชื่อเลยนะแต่พอมาเห็นเองอ่ะถึงกับอึ้งนี่เขานึกยังไงของเขาอ่ะถึงได้แต่งตัวเรียนแบบลีดาหวันน่ะสติดีหรือเปล่าพวกคนโง่ที่ชอบทำเป็นอวดฉลาดก็แบบนี้นี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยฉันว่าฉันยั่วดีดาวหวันนะแต่พอมาเจออย่างนี้ฉันว่าฉันยั่วอย่างนี้ดีกว่าสาวเ
ัวนี้สวยดีนี่เป็นแบบที่สรุปเขาคงชอบคุณรัตนาสุดาฉันว่านะถ้าเธอใส่เสื้อตัวนี้สรุปก็จะต้องชอบแน่ๆเลยอ่ะคุณมาบอกฉันทำไมพูดตรงๆนะฉันรู้เนี่ยว่าเธอรักสรุปแต่ฉันน่ะหมั่นไส้หนึ่งดาวหวานถ้าอะไรที่ทำให้มันไม่มีความสุขได้เนี่ยฉันก็จะทำจริงๆแล้วเสื้อร้านนี้ก็ราคาแพงอยู่นะแต่มันก็คุ้มค่าอยู่หรอกก็ยังดีกว่าที่เธอใส่เสื้อจนติดคองั้นเธอก็คงกลับไปเกิดเมื่อร้อยปีที่แล้วก็แล้วกันมีอะไรก็ว่ามันสิดิฉันจะมาขอโทษคุณนายหญิงค่ะเรื่องเมื่อวานนี้ที่ความจริงอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรหรอกนะแม่วรวรรณนางแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นคนเราอะนะมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างรู้สึกตัวแล้วล่ะอยู่กันมาเป็นสิบปีตัวเพิ่งจะมีอะไรแบบนี้เป็นหนแรกนี่แหละนะดิฉันขอพระคุณคุณนายหญิงนะคะที่คอยกำชับเด็กๆทุกคนไม่ให้พูดเรื่องนี้จนเข้าหูคุณฉานดิฉันผิดเองค่ะดิฉันจะไม่แก้ตัวด้วยคำพูดใดๆทั้งนั้นแต่ดิฉันจะขอรับเป็นแม่งานเรื่องงานแต่งงานเยวันดิฉันจะทำดีที่สุดเลยค่ะคุณนายหญิงกำลังจะเตรียมเรื่องเสื้อผ้าใช่ไหมคะให้ดิฉันเป็นธุระเรื่องนี้นะคะคุณนายหญิงนะไอเราเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยจะคล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วแล้วก็ร้านรวงสมัยใหม่ตอนนี้เราก็ไม่ได้รู้จักอะไรสักเท่าไหร่นี่แม่วรวรรณาเขาจัดการให้ก็ดีแล้วล่ะนะนะคะคุณนายหญิงเอาเถอะถ้าอย่างนั้นก็ตามใจขอบพระคุณค่ะนี่แม่วรวรรณาเธอบอกเองนะว่าดาวหวันเนี่ยก็เหมือนกับลูกสาวเธอเหมือนกันทำความดีเอาไว้เถอะเธอเองก็มีลูกสาวถึงตั้งสองคนผลบุญกุศลเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกหายไปไหนนะเนี่ยใส่กระเป๋ามาแล้วไม่ใช่หรออุ้ยหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยอ่ะทานข้าวก่อนเถอะนะครับเดี๋ยวก็เย็นหมดหรอกบางทีไอ้สร้อยข้อมือเพชรที่คุณกำลังหาอยู่เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มาจากบ้านก็ได้นะอาจเป็นไปได้นะของแต่สมัยคุณทวดน่ะลุงนี้เอาขายเงินมาใช้ก่อนก็ดีอ่ะเสียดายจังเลยมานั่งด้วยกันก่อนสิเนี่ยพี่สั่งกับข้าวเต็มโต๊ะเลยมาช่วยกันกินหน่อยนะเรานัดเพื่อนไว้นะอ้าวไฮมาร์คไฮวิลาเฮ้ยนั่นมาร์คลูกนายอาคมนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้น้องสาวมีแฟนเป็นลูกมหาเศรษฐีหมื่นล้านก็ไม่บอกนะจ๊ะเพื่อนกันเท่านั้นแหละไปละจริงหรอเพื่อนจริงหรอเก็บเอาไว้คนเดียวลูกชายนายอาคมพบเข้าไปได้ไงไอ้บ้าพวกนี้คุณมั่วยาทั้งนั้นใครๆเขาก็รู้กันว่าไงจ๊ะสวย
เอาของมาหรือเปล่าจะเย็นๆสิจ๊ะนี่เหรอที่เจอผมแล้วจะไม่ได้ของที่หายไปนี่ไงชั้นหนึ่งจากนิวยอร์กเลยนะรับรองคุณจะลืมของเก่าไปนะถ้าอยากได้ไปกับผมก่อนไอ้แจ็คกับนายโดนรออยู่แล้วที่คอนโดที่นั่นมีของมากพอที่ใช้คุณละลายน้ำอาบแล้วและเราจะอาบเพื่อนไปไหนไปกันไปส่งบ้านให้นะคะแต่ว่ารถพี่ไม่ค่อยดีหน่อยนะเวลานั่งเนี่ยมันอาจจะมีเสียงดังกระฉึกกระฉันอุ๊ยพี่กำลังจะไปส่งหนูหวานอยู่พอดีเลยค่ะแหมนี่ช่างทำตัวเป็นคู่มั่นที่น่ารักจังเลยนะคะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณหวานนะจะคิดแบบเดียวกับคุณพิมหรือเปล่านะครับก็แล้วทำไมจะไม่คิดล่ะคะนี่หวานพระเอกตัวจริงมาแล้วงั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมขอโทษนะแต่คุณรู้ไหมผมนอนฝันถึงคุณทั้งคืนเลยอีกวันสองวันนะแม่ว่าจะไปหาคุณย่าหญิงของคุณแล้วนะช่วยเรียนท่านด้วยนะคะว่าเรื่องแต่งงานฉันยังไม่พร้อมไม่มีกำหนดแล้วกรุณาอย่าตามจะนั่งแท็กซี่กลับบ้านเองที่เราบ้าไปเองคนเดียวเป็นไงวะฮัลโหลไม่รักก็มคุณผู้หญิงรอที่ห้องสมุดมาแล้วเหรอนั่งก่อนสิคุยกันหน่อยนะคุณวรวนาให้คนไปตามดิฉันมาพบเนี่ยมีธุระอะไรหรอคะเรื่องวันนั้นน่ะฉันขอโทษนะดาวันฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจนะว่าแม่ที่รักลูกทุกคนก็คงไม่ต่างอะไรไปจากฉันหรอกรวมทั้งแม่ของเธอด้วยเชื่อฉันเถอะนะดาวันฉันเสียใจจริงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่รู้ใช่ไหมเกือบ20ปีมาเนี่ยฉันต้องทนกับอะไรบ้างพ่อเธอกับฉันน่ะเคยรักกันเราก็เลยแต่งงานกันจนกระทั่งมีแม่เธอเข้ามาในชีวิตเราแต่แม่ก็ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเธอดาวันฟังฉันให้จบก่อนเถอะนะตอนเนี้ยฉันรู้แล้วนะเพราะคนทุกคนเนี่ยมีเวรมีกรรมเป็นของตัวเองฉันเองก็เหมือนกันฉันไม่โทษบุหลานแม่ของเธอแล้วล่ะคุณวรวนาถดาวันพ่อเธอเป็นคนดีมากนะก็จะเลิกกับแม่ของเธออยู่แล้วแต่พอดี
บุหลังท้องเขาถึงรับผิดชอบทุกอย่างแล้วมันก็เป็นความรู้สึกผิดที่เขามาบกพร่องกับลูกของเขาสองคนที่นี่เธอก็รู้ใช่ไหมว่าพี่สาวน้องสาวของเธอเป็นยังไงดาหวันเธอมีทางไปที่ดีแล้วนะแต่งงานเถอะรีบแต่งงานซะเพราะเธอเขาจะได้หมดห่วงไงแล้วเขาจะได้หันกลับมาสนใจลูกของฉันบ้างก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินไปนะดาหวันได้โปรดเถอะเธอจะเอาอะไรเธอก็บอกขึ้นมาเธอฉันจะให้เธอทุกอย่างเลยไม่จำเป็นหรอกค่ะจำเป็นสิดาหวันฉันบอกคุณน้าหญิงไปแล้วนะว่าฉันจะช่วยเหลือเธอในการจัดการเรื่องงานแต่งงานทุกอย่างคิดถึงพี่ถึงน้องหน่อยสิดาหวันนะฉันหมดทางแล้วฉันตุ้งใจจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วนะดาหวันค่ะดิฉันรับปากจริงเหรอดาหวันขอบใจนะขอบใจมากถ้างั้นดิฉันขอตัวไปหาคุณย่าหญิงก่อนนะคะในที่สุดแกก็ได้ออกไปจากชีวิตฉันสักทีอย่างน่าโง่หวานอาทิวเห็นใครๆก็บอกว่าเรากลับมาตั้งนานแล้วอาก็เลยมารออยู่ที่นี่หวานแวะไปที่เรือนใหญ่มานะคะนี่วันนี้คุณฉานอยู่บ้านเหรอเปล่าหรอกค่ะหวานไปคุยกับคุณวรวรรณาคุยกับใครนะไม่มีอะไรมากหรอกค่ะหวันจะแต่งงานแล้วนะคะเพิ่งโทรหาคุณสรุตว่าจะชวนมาทานข้าวที่บ้านไม่คิดว่าคุณสรุตจะชวนนี่บอกมาข้างนอกเราจะไปไหนกันล่ะคะจะทานที่บ้านทำไมล่ะครับพี่ของคุณสองคนก็ไปงานเองซะแล้ววันนี้คุณนิ่มก็แต่งตัวสวยออกเดี๋ยวเราไปทานอะไรอร่อยๆแล้วผมก็พาคุณไปฟังเพลงดีกว่าจริงเหรอคะนิ่มเคยไปกับพี่ดุลแล้วก็พี่นวลแค่ครั้งเดียวอะคะยังรับรองนะครับวันนี้คุณนิ่มจะสนุกที่สุดเลยผมสัญญาอยากสาบานคุณรุดเงียบจังคะเมาแล้วเหรอดื่มแค่นี้ไม่เมาหรอกครับคุณนิ่มชวนผมคุยสิครับนิ่มไม่ใช่คนคุยเก่งนี่คะถามว่าคุณนิ่มคุยเก่งกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับแล้วก็สวยขึ้นด้วยโดยเฉพาะวันนี้จริงหรือเปล่าคะคุณรู้ชมว่านิ่มสวยไม่ใช่ว่าแกล้งชมให้นิ่มดีใจเล่นนะคุณสวยมาตั้งนานแล้วล่ะครับพี่นนท์บางทีผมเองอาจจะมองอะไรพลาดไปอะไรล่ะคะที่คุณมองพลาดผมเหนื่อยจังเลยครับคุณนิ่มเชื่อไหมไม่เคยมีใครเลยสักคนที่เข้าใจผมจริงๆนิ่มสงสารคุณจังเลย
ช่วยคุณได้บ้างไหมคุณรู้คุณยังมีนิ่มอยู่อีกคนหนึ่งนะคะที่ยังเข้าใจคุณอยู่เข้าใจคุณดีอ่ะไม่เห็นมีอะไรจะต้องขอโทษเลยก็คิดซะว่านิ่มเป็นน้องสาวของคุณแล้วคุณก็เป็นพี่ชายของนิ่มสิคะเมื่อกี้อ่ะเป็นเพียงแค่พี่ชายจูบน้องสาวธรรมดาเองนิ่มอยากให้คุณทราบอยากให้คุณรู้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรนิ่มคนนี้พร้อมที่จะรับฟังปัญหาของพี่ชายทุกเรื่องค่ะคุณนิ่มฮัลโหลคุณหวานไหนคุณว่าอะไรนะครับตกลงครับแล้วผมจะบอกแม่ตามนั้นงั้นพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับดึกมากแล้วคุณไปนอนเถอะราตรีสวัสดิ์ครับหวังโทรมาเหรอคะครับเรากำลังจะตกลงเรื่องแต่งงานกันสักทีนิ่มดีใจด้วยนะคะขอบคุณมากครับคุณเป็นน้องสาวที่น่ารักที่สุดในโลกเลยรู้ไหมครับเมื่อกี้คุณนวลโทรมาค่ะบอกว่ายังไม่กลับบ้านนะคะจะไปฟังเพลงต่อแล้วก็ถามหาคุณนิ่มด้วยค่ะบอกว่าถ้าคุณนิ่มกลับมาแล้วให้โทรศัพท์ไปหาด้วยคุณนิ่มคุณนิ่มคะคุณนิ่มคุณนิ่มเป็นอะไรคะThank you.
ค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญเลยค่ะมีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าคะแต่ถ้าคุณกำลังคิดว่าจะตัดชุดสวยๆแล้วก็มาที่นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะดีจังค่ะ คือว่าฉันกำลังจะไปงานแต่งงานของเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนรักซะด้วยก็เลยอยากจะได้ชุดที่สวยเป็นพิเศษซะหน่อยโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าคุณต้องการพิเศษขนาดไหนอะคะก็ขนาดลืมไม่ลงกันไปอีกนานนะคะรับรองค่ะไปตรงไหนล่ะฮะไม่เคยเห็นเยนิ่มเก็บไว้ตรงนี้อ่ะโต๊ะนั้นก็ได้อ่ะเออสมองเสื่อมแล้วหรือไงน่ะจำไม่ได้ซะละนี่คุณคุณหาอะไรอยู่หรอจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ทันหนังฉายหรอกรอแป๊บนึงค่ะดูสิคะเนี่ยกระโปรงหลุดน่ะมาหาเข็มกลัดน่ะพี่เย็นนิ่มเก็บไว้แถวนี้นะจำได้น่ะเอาก็เปลี่ยนชุดสิจ๊ะก็อยากใส่ชุดนี้ชุดนี้ใส่แล้วมันเดินหรือว่าอยู่ในห้องน้ำรอเดี๋ยวนะคะคุณดุลมาสิเร็วๆคุณดุลเข้ามานี่เร็วอะไรนวลเฮียนิ่มทำอะไรคะเนี่ยชอบชุดนี้นะคะแต่ว่าอยากจะให้เก็บให้มันพอดีตัวซะหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าให้มันดูทิ้งๆกว่านี้หน่อยได้ไหมคะจะมีให้เลือกไหมอ๋อมีค่ะมีที่เนื้อค่ะขอประทานใจก่อนดูนิดนึงนะคะอ๋อชุดแบบนี้เลยนะคะค่ะเอ๊คือเมื่อสักครู่นี้คุณบอกดิฉันว่าคุณจะแต่งชุดไปงานอะไรนะคะคือดิฉันฟังไม่ค่อยถนัดนะคะไปงานแต่งเพื่อนค่ะทำไมล่ะไปงานแต่งเพื่อนนะคะชุดนี้แบบนี้นะคะไม่ต้องส่งถึงบนเรือนหรอกนะคะวันนี้คุณย่าหญิงไม่อยู่กว่าจะกลับก็คงค่ำนะไล่ส่งเลยนะผมยังไม่อยากกลับซะหน่อยคุณไม่เหนื่อยหรอคะขับรถรอบกรุงเทพแล้วมั้งวันนี้เหนื่อยแล้วได้แต่งงานกับคุณอะไรผมก็ยอมทั้งนั้นแหละไม่งั้นบานชื่นลูกคุณยายเมืองซันดีคนนี้ได้เหี่ยวตายกันบ้างหรือเปล่าชื่อเหมือนนักบอลเลยนะคะเอาเถอะค่ะเดี๋ยวดิฉันกลับไปคิดดูก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้คุณกลับบ้านไปก่อนนะคะคุณบานชื่นใจต้องการให้รู้ว่าฉันมีแต่เธอไม่มีใครสิ่งใดที่เจ็บช้ำที่ฉันทำให้ผิดหวังนายหวานมาทิวมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสักพักแล้วล่ะเมื่อคุณน้าหญิงอยู่มีเรื่องจะพูดกับท่านหน่อยดูเรามีความสุขขึ้นนะค่ะเห็นเรามีความสุขอาก็ดีใจด้วยนะไม่นาน
เราก็จะไปจากที่นี่แล้วสนใจแล้วสิวันนี้คุณย่าหญิงก็พูดแบบนี้หนึ่งแล้วนะคะแปลกนะคะอาเมื่อก่อนน่ะหวันคิดว่าถ้าหวันเดินออกจากบ้านหลังนี้ได้อ่ะหวันจะไม่มีวันย้อนกลับมาอีกแต่พอเข้าจริงๆอ่ะใจมันหายบอกไม่ถูกอ่ะเขาเรียกว่าความเคยชินไงล่ะอะไรที่เราเจออยู่ทุกวันไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายหรือว่าเป็นเรื่องดีพอนานเข้ามันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปจนบางทีเนี่ยเราแทบจะไม่รู้ตัวเลยเศร้าจังเลยนะคะอาเศร้าไปทำไมมองโลกในแง่ดีสิเราควรจะพอใจในสิ่งที่เรามีอาบอกไม่ให้หวั่นเศร้าแล้วทำไมอาดูเศร้าจังเลยคะหนังเนี่ยสนุกสนุกเนอะนางเอกนี่ก็สวยสวยปากพาตายโตเนี่ยนวลนวลถอดจิตไปไหนเลยจ้าเนี่ยนวลอุ้ยยายมิ่มทำอะไรในห้องน้ำอ่ะในห้องน้ำเหรออาจจะกำลังเผาพริกเผากระเทียมแช่งเอรุตมันก็ได้นะดีแล้วแหละสมน้ำหน้ามันอะไรนะคืออย่างนี้พูดเล่นน่ะจ้ะคืออาจจะกำลังเผาจดหมายรักเมื่อสมัยวัยรุ่นน่ะเออแต่ว่านวลจะไปถามเขานะเดี๋ยวเรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นนี่จะมาทำเป็นพูดเล่นนวลไม่เชื่อหรอกค่ะเรื่องนี้นะคะต้องเกี่ยวกับคุณรุธแน่นอนค่ะนวลมั่นใจอย่างนั้นเลยไอ้ตอนแรกเนี่ยนะคะก็คิดว่าน้องจะทำใจได้ก็ดูสินะนิ่งไปตั้งนานนะคะแม่นี่อยากให้เขาร้องไห้ออกมานะหรือไม่ก็อารวาสอะไรออกมาก็ได้นวลสบายใจกว่านะคะนี่นวลคนอย่างจะมีปัญญาไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่ร้ายกับคนอื่นได้ยังไงถ้าเป็นเมื่อก่อนละเชื่อแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่แน่ใจแล้วค่ะแล้วถ้าพัดผูมีใครมายุเข้าเนี่ยจะทำยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยออกจากบ้านบ่อยมากๆไม่รู้ว่าแอบไปคบใครหรือเปล่าโอ้ยแล้วผมจะไม่รู้ได้ยังไงแล้วไปเถอะเอาเลยเดินไม่รอเลยเดี๋ยวจะเผาพริกไปอีกคนนึงว่าจะโทรหาหนูหลายวันแล้วจ้ะเลยจ้ามัวแต่ทำนู่นทำนี่ทั้งวันไม่ได้หยุดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องพาแม่หวานเข้าไปตัดชุดแต่งงานสักทีก็ร้านที่เคยชี้ให้ดูไงจ้าจำได้มะ ดีมากจ้าจะไปที่นั่นสัก11โมงนะเสร็จแล้วก็จะเลยไปทานกลางวันกันต่อแหมร้านนี้อร่อยมากเลยจ้าจ้าถ้าฉันเป็นหนูนะฉันก็คงจะพาเพื่อนไปนั่งทานด้วยกันให้สบายใจอะไรนะเพื่อนคนไหนเหรอโอ้ยต้องให้บอกอีกละจ้าหนูนิ่มแล้วต้องให้บอกชื่อร้านด้วยนะเจ้าสาวที่นี่นะคะมีระดับทั้งนั้นเลยค่ะคุณแม่หญิงตอนลูกสาวคุณสวัสดิ์แต่งงานก็รู้สึกว่ามาตัดเสื้อผ้าที่นี่ด้วยใช่ค่ะที่นี่แบบคนไฮโซทั้งนั้นเลยค่ะที่มานะคะจ้ะก็ดูดีนี่ทั้งแบบทั้งฝีมือเดี๋ยวลองเลือกแบบดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเน้นจะดูว่าจะเหมาะสมกับตัวเจ้าสาวยังไงแล้วก็พิธีการอะไรยังไงหรือรูปแบบแล้วยังไงเดี๋ยวลองดูกันก่อนนิดนึงนะคะคุณหญิงคะไม่ทราบว่ารูปแบบงานอันนี้เป็นประเภทไหนคะก็ต้องเป็นค็อกเทลสิคะคุณอ๋อค็อกเทลดีค่ะดูหรูอย่างนี้จะต้องมีชุดไทยตอนที่รดน้ำหรือเปล่าคะควรจะนะคะหรือว่าจะใส่ชุดเดียวกันกับตอนมั่นถ้าไม่งั้นก็ต้องตัด2ชุด มันก็หลายสตางค์นะคะคุณแม่หญิงแหมแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยนะคะคุณหญิงขาที่นี่นะคะรับรองด้วยค่ะว่าฝีมือช่างเนี่ยเยี่ยมมากค่ะไม่เปลืองสตางค์หรอกค่ะคุ้มค่าค่ะอ่ะเลือกสิดาวันเลือกแบบที่พอใจมากที่สุดนะส
2ชุดก็2ชุดเท่าไหร่เท่ากันแต่งงานกับทั้งทีเนี่ยป่ะไปเลือกซะก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจวันนี้นะผมคงคิดแต่เรื่องวันงานอย่างเดียวก็นี่เป็นห่วงคุณนี่คะนึกอยู่แล้วเราว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยผู้ชายคงจะนึกไม่ถึงเตรียมของสวยๆไว้ให้เจ้าสาวเนี่ยโรแมนติกจะตายนะคะหวังว่าคุณหวันคงชอบนะครับชอบค่ะคงต้องชอบอยู่แล้วล่ะพอแต่งงานปุ๊บย้ายมาอยู่บ้านนี้ก็มีของใช้ครบหมดเลยไม่รักเจ้าบ่าวคนนี้ก็เกินไปแล้วนะคะนี่ผมคงต้องให้รางวัลเจ้าของความคิดซะละคุณนิ่มอยากได้อะไรครับถ้าอย่างนั้นนิ่มขอเป็นเลี้ยงข้าวนิ่มสักมื้อได้ไหมคะโอเคเลย เดี๋ยวผมพาคุณนิ่มไปกินร้านที่อร่อยที่สุดเลยทางนี้ครับเดี๋ยวสิคะไหนๆก็เลี้ยงข้าวนิ่มทั้งทีเนี่ยอนุญาตให้นิ่มเลือกร้านเองได้ไหมได้สิครับงั้นทางนี้ค่ะรับข้าวกลางวันจากที่นี่เลยดีไหมคะคุณหญิงกลับไปกินที่บ้านดีกว่าจ้ะโอ้รถติดจะแย่ค่ะกว่าจะถึงเนี่ยคุณหญิงก็หิวแย่ร้านนี้ไหมคะที่นี่สะอาดนะคะแล้วก็อาหารอร่อยด้วยแต่ว่ารสชาติอาจจะสู้รสมือคุณหญิงไม่ค่อยได้เหรออ่ะถ้าอย่างนั้นลองหน่อยก็ได้ว่ายังไงล่ะเราหิวข้าวหรือยังหิวจะแย่อยู่แล้วมั้งคะหน้าซีดหน้าเสียตั้งแต่ตอนอยู่ในร้านแล้วนี่ใช่ไหมจ๊ะอาปะถ้าอย่างนั้นก็รีบๆกินจะได้รีบกลับมาเราร้านอื่นดีกว่าร้านนี้อึดอัดอ้าวทำไมล่ะคะคุณหญิงเฮ้ยทำไมมันบังเอิญอย่างเงี้ยคะนั่นคุณสรุตนี่คะเอ๊ะแล้วคุณสรุตมากับใครยาดาหวานคุณซีรู้จักหรือเปล่าเนี่ยลายตาลายมันก็ตกลงกันไปเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะตกลงแล้วก็เลิกได้อ้าวโอ้คิดดูสิจะแต่งงานอยู่รอมันล่อแล้วยังควงผู้หญิงอื่นออกโชว์ทั่วอย่างเงี้ยใช้ได้ไอ้ผู้หญิงที่ว่าเขาโชว์เนี่ยนะก็แหมอาจจะเป็นญาติโกโหติกาอะไรของเขาก็ได้ดีนาเออหรือว่าจะไม่ใช่ก็แหมผู้ชายจะเอาอะไรกันนักหนาผู้ยังมีประสบการณ์คุณรักเนี่ยคงจะรับได้หรอกนะเคยชินมาหมดแล้วเนี่ยทั้งลูกทั้งไอ้ที่ฉันพูดจาไกล่เกลี่ยอยู่เนี่ยฉันไม่อยากจะให้เรื่องมันลุกลามใหญ่โตมากเกินไปก็ตามใจคุณหญิงก็แล้วกันฉันจะไปสวดมนต์นี่ถ้าก็สำเร็จมรรคผลนิพพานเมื่อไหร่แล้วก็ช่วยมาโปรดฉันด้วยก็แล้วกันเพราะฉันน่ะมันยังกิเลสหนาทำใจไม่ได้ง่ายๆจ้าThank you.
าไปทานอะไรเย็นๆก่อนไหมคะรู้สึกว่าพี่นวลกับพี่ดุลยังไม่กลับเลยอะค่ะคงไม่รบกวนแล้วล่ะครับยังไงก็ขอบคุณคุณนิ่มมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะคุณนิ่มเรื่องวันนั้นที่เราไปเที่ยวกันน่ะผมทำอะไรไม่ดีนี่ผมขอโทษนะที่คุณจูบนิ่มมาเหรอคะก็คุณขอโทษนิ่มแล้วไงอ่ะเราพูดกันรู้เรื่องแล้วอ่ะอีกอย่างนึงนิ่มก็คิดว่าคุณสรุปเป็นพี่ชายนิ่มคุณนิ่มคุณเป็นผู้หญิงที่เข้าใจอะไรง่ายที่สุดในโลกเลยนะงั้นผมลาก่อนนะครับแล้ววันหลังผมค่อยแวะมาขอข้าวเย็นอร่อยๆทานเหมือนเดิมได้ทุกเวลาค่ะใช่หรอคะวันนั้นคุณนิ่มยังบอกคุณสรุปนั่นหรอจะแต่งงานแปลกจังทำไมฉันไม่รู้เรื่องตกลงแจกการ์ดไปละฉันรู้นะว่าเราเนี่ยเห็นพวกคู่หมายตั้งแต่ที่ร้านตัดเสื้อแล้วอ๋อแล้วแม่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะคนเดียวกับแม่สาวชุดแดงเมื่อวันมั่นใช่ไหมคุณย่าหญิงทั้งปู่เราพ่อเราหรือยังพวกคู่มั่นอีกดวงเรานี่มันเป็นยังไงนะถึงได้แวดล้อมไปด้วยผู้ชายเจ้าชู้ทั้งนั้นโทรศัพท์คุณหวันค่ะจากคุณสรุตเรียนคุณสรุตว่าฉันคุยธุระคุณย่าหญิงอยู่ไม่รับสายเอ้าทำไมถึงได้ไม่ไปรับจะได้ถามว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครดูสิว่าจะโกหกเราไหมวันก็ไม่คิดว่าจะอยู่กับเขาไปยั่งยืนสักเท่าไหร่หรอกพูดอะไรกันฮะมงคลนักนะยะคุณย่าหญิงคะถ้าหวันไปไม่รอดคุณย่าหญิงจะให้หวันกลับมาอยู่ด้วยได้ไหมคะดาหวันเฮ้ยเจิดตอนนี้ทั้งต้นทั้งดอกแกก็ปาเข้าไปตั้งเกือบ10ล้านแล้วนะเว้ยอะไรกันวะเลยสร้อยข้อมือเพชรที่ข้าให้ไปล่ะนั่นมันของเก่านะเว้ยเอาไปตีราคาได้ตั้งเป็นล้านน่ะอ้าวแล้วถึงแกเอาเงินเข้าไปถลุงนี่บ่อนเราฮะจะทำอะไรก็รีบทำนะเว้ยภายในสิ้นเดือนนี้ก่อนที่เจ้าของมันจะเลิกใจเย็นใครมันจะมีปัญญาไปหาเงินเร็วขนาดนั้นแม่งก็กำลังจะยึดบริษัทแม่งเอารถท่าไปตั้งหลายคันแล้วอ่ะโว้ยรุ่มโว้ยมันจะไปยากอะไรแกก็แต่งงานทันทีสิวะเป็นลูกเขยในทองฉันอะไรกันก็ไอ้นี่แค่นี้นะแกเดินไปถือทั้งลายแล้วหน้าไอ้เจ้าของเงินแล้วค่อยเงินทั้ง10ล้านฟาดกับบานไหวเอาแหวนวงนี้ไปเพชรแค่2กะรัตกว่าๆแต่เพชรอัมสตรามชูนะราคาน่าจะดีทำรับไม่ได้หรอกวิเวียนอ
คุณรับไว้เถอะนะวิเวียนให้คุณนะจริงกับคุณหรือเปล่าล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะแต่งงานกับคุณผมรักวิเวียนจะแย่อยู่แล้วเราจะแต่งงานด้วยกันแล้วก็มีลูกด้วยกันแต่งงานแล้วก็มีลูกใช่นี่เจอตัวร้อนหรือเปล่าเนี่ยฮะเนี่ยอย่าชวนให้วิเวียนเหนื่อยหน่อยเลยชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยนะวิเวียนไม่มีทางแต่งงานหรอกไม่อยากเหมือนพ่อกับแม่ Soul Suffer นี่น่าที่สุดนี่คุณไม่เคยคิดจะแต่งงานกับผมเลยเหรอยายดาหวันนี่นะก็ใกล้โง่ไปคนนึงละจะให้วิเวียนโง่ตามๆกันไปเนี่ยวิเวียนไม่เอาหรอกไปดีกว่านะมัวแต่พูดเลยไม่รู้ไร้สาระไปอาบน้ำกันดีกว่านะไปวิเวียนมีความสุขจังเลยที่อยู่กับคุณทุกวันเหรอครับวันนี้ทำไมคุณออกจากที่ทำงานเร็วจังผมกำลังคิดจะไปรับคุณอยู่พอดีฮัลโหลฮัลโหลคุณหวานคุณหวานเกิดอะไรขึ้นวะวันนี้เราอย่าเพิ่งพูดกันเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องโทรมาอีกดิฉันไม่ว่างรับสายจะไปไหนคะมีประชุมแมเนจเมนต์ตอนบ่ายสามเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้เลยแล้วกันผมรีบอารมณ์ดีอยู่ไม่กี่วันเป็นอะไรไปอีกแล้วเนี่ยเจ้านายฉันหวานหรอกนะคะแม่หวานโง่ไปเองหวานมาอยู่นี่เองอาตามหาจนทั่วเลยทำไมวันนี้อาทิวกลับบ้านเร็วจังเลยอะคะมีธุระอะไรจะใช้หวานหรือเปล่าทำไมทำหน้าตาแปลกๆเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยไม่มีอะไรหรอกค่ะอาทิวยังไม่บอกหวันเลยนะคะว่าอาทิวมีธุระอะไรคืออามีเรื่องจะปรึกษานะเรื่องพี่น้องเรานั่นแหละคุณวรวีกับคุณวรชัดอาคิดว่าทั้งสองคนนั้นกำลังมีปัญหามากนะทั้งพ่อเราแล้วก็คุณวรวรรณาก็พอกันคนหนึ่งเอาแต่วิ่งหนีปัญหาไม่กล้าเผชิญหน้าอีกคนก็รักลูกจนหน้ามืดตามัวไอเห็นว่าทั้งบ้านยายฉัดคุยกับเราอยู่คนเดียวก็เลยคิดว่าน่าจะพอช่วยกันได้บ้านหลังนี้ใหญ่จังเลยนะคะอาเมื่อตอนเด็กๆเพื่อนที่โรงเรียนบอกว่าอิจฉาหวันที่บ้านหวันน่ะหลังใหญ่คนพูดอ่ะบ้านข้างหลังนิดเดียวเองนะคะแต่พ่อแม่เขารักกัน
มีความสุขกว่าหวานเป็นไหนๆอะไรที่คนเราอยากมีอยากได้มันก็ดูดีทั้งนั้นแหละหวานอาว่าพ่อเคยรักใครจริงๆไหมคะเคยสิพ่อเราเขารักแม่เรามากรู้ไหมมันเคยเห็นพ่อเขายืนดูพระจันทร์คิดถึงแม่นี่ถ้าไม่มีแม่ไม่มีหวันพ่อคงจะดูแลครอบครัวได้มากกว่านี้นะคะอารู้ไหมคะหวันน่ะเกลียดตัวเองจังเลยค่ะไม่รู้จะเกิดมาทำไมพูดอะไรอย่างนั้นนะหวานคุณอาคนดีนี่เองสวัสดีครับคุณทีเราไม่ได้เจอกันนานแล้วใช่ไหมครับคุณสรุปมาเงียบถึงเลยนะครับขอโทษทีนะครับผมก็อย่างนี้แหละชอบมาไม่บอกไม่กล่าวแผนล่วงหน้าก็ไม่ค่อยมีตื่นเต้นดีครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างคุยกันนักธุรกิจนี่เหนื่อยจังเลยนะครับต้องมีความหมายที่สองที่สามผมเป็นพวกข้าราชการครับชอบพูดอะไรตรงไปตรงมาแต่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องงั้นคุณทิวคงต้องหัดแล้วนะครับเพราะงานของคุณทิวยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับพ่อค้าทั้งนั้นแหละแล้วอีกไม่นานคุณทิวก็ต้องมีหลานเขยเป็นพ่อค้าซะด้วยอาคะเดี๋ยววันขึ้นเรือนก่อนนะคะเดี๋ยวคุณย่าหญิงถามหาก็พาคุณสรุปไปไหว้คุณน้าหญิงก่อนสิวันนี้ผมคงต้องเสียมารยาทนะครับแค่จะแวะมาบอกคุณวันว่าอย่าลืมพรุ่งนี้ผมจะมารับไปดูบ้านเรือนหอของเราไงครับนี่แม่ให้มาเตือนนะครับจะโทรมาบอกโทรศัพท์ก็ไม่รู้เป็นอะไรโทรมาไม่มีคนคุยด้วยไปก่อนแล้วครับคุณทิววันหลังเราค่อยคุยกันระหว่างเราผมมีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะทะเลาะกันเหรออย่าไปสนใจเลยค่ะคนพาลนี่หวันมีอะไรก็รีบปรับความเข้าใจกันซะนะเราต้องอยู่กับเขาอีกทั้งชีวิตวันไม่เคยคิดอยู่ที่ไหนหรือกับใครได้นานๆหรอกนะคะคนอย่างวันน่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อใครทั้งนั้นวันไปนะคะอาเปล่ามาแต่เช้าผู้ชายไปถึงไหนยะครบร้อยโหลหรือยังฮะ
หยุดนะจะบอกให้หยุดไม่หยุดจะต้องจะตัดพ่อโหจริงจริงด้วยพ่อแก้วแม่แก้วต้อยนายเกียรติหน้าตายแล้วหยุดหยุดตายแล้วหยุดตายนะจะบอกให้หยุดจะบอกให้หยุดไงโหแล้วเว้ยเอากล้องมานี่เดี๋ยวนี้บ้านะอยู่ก็รู้คนอย่างไอเวลาโกรธขึ้นมาอยู่ว่าแต่ยิงคนไส้ทะลักเลยยิ่งกว่านี้ไอก็ทำได้แล้วเจอหนึ่งก็เจอเหรอแล้วตายแล้วหนึ่งแล้วไม่ใช่นี้สองนี่เจิดให้พี่แทนต้องไปซีชาอยู่ทำไมอ่ะจริงคุณเจิดนี่ปืนจริงกระสุนจริงกระตายจริงๆนะสาบอลถูกเว้ยกลัวตายด้วยเหรอฮะคุณทำอย่างนี้ทำไมอ่ะฮะไทยไออยากทำอะไรไอก็จะทำอยู่เป็นหมาสันดานเฮงซวยเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่เชื่องข้าวก็มีให้กินเงินก็มีให้ใช้อีนางเด็กนี่มันมีอะไรให้อยู่ฮะเมียทำให้ติดใจนักหนาจอดพวกมันถ่ายรูปเราไปทำไมอ่ะพวกมันเอารูปเราไปทำไมอ่ะมันถ่ายรูปเราไปทำไมพวกมันเอารูปเราไปทำไมนั่นแหละจ้าเอาไปให้พ่อแม่โคตรเหงาแกดูไงล่ะป้าพวกเราเสร็จธุระกันแล้วนี่สำหรับเธอนะจ๊ะเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีนะอีกหน่อยอ่ะได้ดังแน่ๆเลยดีใจด้วยนะจ๊ะพี่บอลไปก่อนนะคะคุณเจอร์นะจริงๆไม่ค่อยอยากจะไปเลยคิดถึงคิดถึงค่ะอู้ตายแล้วนี่อยู่อย่าโกรธไอนะที่ไอทำไปนะเพราะไอเป็นเพื่อนที่ดีของฮะไทยเท่านั้นเองอ่ะ nothing impersonal ค่ะไปหน้าตาน่ากลัวจังเลยนะคะไม่ทราบว่านิ่มคิดไปเองหรือเปล่าคะเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับคุณธงทิวอ่ะเพราะคนดีจะตายมีแต่คนรักแล้วก็นับถือกันทั้งนั้น นั่นสิคะเพื่อนๆของพี่นวลก็พูดถึงคุณธงทิวว่าเป็นหนุ่มโสดที่น่าสนใจที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวอะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะคะเอ๊แต่ว่าทำไมเขาถึงยังไม่แต่งงานสักทีนะคะหรือว่าเขากำลังรอใครอยู่อ้าวไปไหนมาไหนกันนะจ๊ะสวัสดีครับผมมารับคุณดาวันไปบ้านโน้นนะครับทราบแล้วละจ๊ะเชิญสิคะเขากำลังเตรียมตัวอยู่พอดีครับแกทำกับฉันไว้ดาวันเขาได้ตายแกบ้างนะสาธุใจจริงมาทำไมกันล่ะเนี่ยผมนัดกับคุณวันไว้นะครับคุณแม่อยากให้ไปดูบ้านจวนจะเรียบร้อยแล้วครับโอ้ใช่สินะจะแต่งงานอยู่แล้วนี่โอ้ไม่เหนื่อยแย่เหรอเธอเดี๋ยววิ่งไปทางนั้นทีวิ่งมาทางนี้ทีผมก็ไม่ได้ไปไหนนี่ครับเมื่อวันก่อนโน้นพาแม่หวันไปซื้อข้าวซื้อของตัดเสื้อตัดผ้าโอ้ยไปวันเดียวฉันเหนื่อยแทบจะแย่จะไปไหนบอกผมสิครับผมจะได้มารับไม่ต้องลำบากลำบนหรอกจะเธอแม่หวันเนี่ยมันดูแลตัวเองมาแต่ไหนแต่ไรนะจ๊ะคุณหวันเธอเก่งนะคะแต่นิ่มเองสิคะแย่ถ้าไม่ได้ไปกับพี่ๆก็ต้องมีคนไปด้วยอะค่ะไม่อย่างนั้นนิ่มไม่กล้าหรอกแต่ว่าถ้าไปกับคุณสรุตเนี่ยที่บ้านไว้ใจค่ะ
พราะเราสองคนสนิทกันมากจ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่กล้าเอาไว้ได้อะเป็นดีเพราะผู้คนสมัยเนี้ยมันแปลกต้ากล้ากันทั้งนั้นลูกผัวใครเนี่ยก็ไม่สนใจอ่ะน่ะมาละคุณหวันคะเรามารับคุณหวันไปบ้านโน้นนะคะนี่ไปกันหลายๆคนอ่ะดีจะได้ไม่มีข้อคอรหาโอ้ผู้คนสมัยนี้มันก็แปลกนะปากนี่ยาวกว่าปากกานะเธอขนาดเป็นคู่มั่นคู่หมายแล้วยังชอบเอาไปพูดอะไรเรื่อยๆมีเธอไปเป็นตัวกลางน่ะดีละถ้าว่าว่างๆไม่มีอะไรทำแล้วก็ตามเขาไปไหนมาไหนสิจะขอบใจมากเห็นจะต้องไปแล้วล่ะครับคุณแม่รอทานกลางวันอยู่ผมได้ลาเลยครับแล้วเย็นๆเดี๋ยวผมมาส่งคุณหวันไปกันเถอะแม่ดาหวันแม่หนูคนนี้ยังไงล่ะที่เราเจอกินข้าวอยู่คุณสรุตเมื่อวันที่พาไปตัดเสื้อผ้าน่ะเห็นกำลังอร่อยอร่อยกันอยู่จ้าก็เลยไม่ได้เข้าไปทักอะไปสิจะไปไหนก็ไปกันเถอะกราบลาค่ะจริงลูกไม่มาให้ยายเห็นหน้าบ้างเลยนะวันก็คิดถึงคุณยายนะคะแต่ถ้าจะให้มาบ่อยๆคุณย่าหญิงคงไม่อนุญาตคุณยายสบายดีนะคะคุณยายที่ไหนล่ะคะเรียกคุณแม่ได้แล้วค่ะแหมเรียกอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละทองสุกก็ยายก็อย่างเคยนั่นแหละลูกไม่เจ็บไม่ไข้อะไรนะจ๊ะแล้วนี่ยังไงกันล่ะคะเนี่ยหนูนิ่มถึงได้มาด้วยได้น่ะก็คุณสรุตไปรับนิ่มที่บ้านนะคะแล้วเราก็ไปรับคุณดาหวันมาด้วยกันอีกทีหนึ่งมาด้วยกันก็ดีแล้วเพราะว่าวันนี้ทองจุกนะเขาจะแสดงฝีมือขนมจีนน้ำยาปากใต้แท้ๆจะได้มีคนช่วยชิมกันเยอะๆไงจ๊ะจริงหรือเปล่าคะจ้านิ่มอยากได้วิชานี้มานานแล้วอะค่ะลงมือทำทีไรคุณสรุตก็ชอบบอกว่าอร่อยแต่ไม่ใช่ทุกทีเลยอะค่ะนี่ผมอกตัญญูขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อยนะคะคุณสรุตค่ะงั้นก็ก่อนทานกลางวันเนี่ยผมว่าคุณหวันขึ้นไปดูห้องข้างบนก่อนดีไหมครับงั้นนิ่มขอดูด้วยคนสิคะเรื่องงานบ้านงานเรือนเนี่ยนิ่มชอบอาจจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะคุณนี่เป็นจักรยานีจริงๆเลยนะคะไม่ทราบว่าอยู่ยังไงมาได้จนโสดจนอยู่นี่เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเรื่องของห้องหอเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของสองคนก็ไปดูกันคุณไปทำกับข้าวกับดิฉันดีไหมคะแต่นะคะยังอยากจะอยู่ดิฉันจะเข้าครัวเดี๋ยวนี้แล้วอุ้ยตายที่มือคุณเนี่ยโอ้โหโขลกน้ำพริกระเด็ดมักชะคำมืออย่างนี้ไปเลยดีกว่าค่ะค่ะค่ะนี่โขลกสักครกสองครกนะคะรับรองเผ็ดเผ็ดค่ะเผ็ดแน่นอนค่ะไปเถอะค่ะไปเถอะค่ะเร็วๆค่ะนะคะไปค่ะไปค่ะจะไปทำกับข้าวกันดีกว่านะคะค่ะเดี๋ยวที่ฉันจะสอนเก่งไปปลายคุณยังไงนะคะตอนนี้ผมก็เลยย้ายไปนอนอยู่ห้องพักแขกแต่ช่างเขาก็บอกแล้วนะว่าอีกประมาณ2อาทิตย์ก็คงเสร็จคุณลองดูนะครับถ้ามีอะไรที่คุณไม่ชอบก็บอกผมด้วยดิฉันบอกได้จริงๆเหรอคะได้สิครับทำไมล่ะถ้างั้นถ้าห้องนี้เสร็จเมื่อไหร่คุณก็ย้ายกลับมานอนห้องนี้เหมือนเดิมแล้วหลังจากวันแต่งงานดิฉันจะลงไปนอนที่ห้องพักแขกเองก็คุณว่าดิฉันพูดได้ทุกเรื่อง
ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคุณจะพูดสักกี่คำกี่เรื่องก็ได้แต่ผมจะทำตามเฉพาะเรื่องที่ผมเห็นด้วยก็แค่นั้นผมถามอะไรหน่อยสิวันนั้นที่คุณเจอผมทำไมไม่เข้าไปทักล่ะวันไหนคะวันที่คุณไปกับคุณนิ่มอนงแล้วทำไมดิฉันต้องเข้าไปทักล่ะคะในเมื่อต่างคนต่างก็มีธุระของตัวเองแล้วที่สำคัญดิฉันไม่ชอบก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของใครซะด้วยใช้ไส้ปลาทูนะคะอย่าไปใช้ปลาช่อนเดือดขาดเลยเหม็นคาวแย่เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมขมิ้นแล้วพริกต้องใส่แยะๆนะคะเพราะว่าแกงใต้ต้องเผ็ดค่ะจะได้ล้างคาวกันไปคุณนิ่มคะคุณนิ่มมานงคะฟังนี้ฉันพูดอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยว่าไงล่ะอีฉันว่าแกงใต้ต้องเผ็ดค่ะคุณแต่แหมบางทีเนี่ยแกงภาคกลางนี่ก็เห็นหน้าตาจืดๆอย่างเนี้ยนึกว่าไม่มีอะไรที่ไหนได้พอตักเข้าปากคำเดียวนะคะมันแสบไปถึงไหนๆเลยค่ะคุณคุณก็จริงค่ะนี่อย่าบอกนะว่าคุณหึงผมคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วมั้งคะใครหึงคุณไม่ทราบนั่นน่ะสิแต่สมมุติว่าคุณหึงผมก็แล้วกันนะผมจะได้อธิบายหน่อยที่วันนั้นผมไปกับคุณนิ่มเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นค่ะไม่ต้องอธิบายเรื่องของคุณก็คือเรื่องของคุณเรื่องของคุณก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมใช่ไหมคุณตั้งใจจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมก็แล้วแต่คุณจะคิดสิคะเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยผมนึกว่าเราเข้าใจกันดีแล้วนะที่แท้คุณก็เป็นคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคุณหมายความว่ายังไงก็ที่คุณตั้งใจจะเอาเป็นเอาตายจะเป็นนางเอกเรื่องแหวกม่านประเพณีให้ได้ถ้าเป็นไม่ได้จะขาดใจหรือไงไม่แก้ตัวเลยหรือไงคนจะแก้ตัวก็เพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังทำผิดแต่ดิฉันไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นจะแก้ตัวไปทำไมงั้นเรามาทำความเข้าใจกันหน่อยนะก็ว่ามาสิที่คุณยอมแต่งงานกับผมเนี่ยเพราะว่าคุณต้องการที่จะออกจากบ้านนั้นก็ผมก็บ้าพอที่จะเป็นฮีโร่ช่วยให้คุณพ้นทุกข์จะให้ดิฉันขอบพระคุณคุณสักกี่ครั้งดีล่ะคะผมไม่ใช่พวกชอบทวงบุญคุณหรอกนะแต่สันดานพ่อค้านะคุณต้องพยายามเข้าใจหน่อยอย่าว่าแต่ขาดทุนเลยนะคุณแค่เสมอตัวนี่ก็ไม่ใช่นายสลุดคนนี้แล้วล่ะหนูนิ่มแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าแกงปักใต้แท้ๆเชียวเก่งจริงๆนะจ๊ะเพราะว่าเรียนแค่แป๊บเดียวนะค่ะคุณนิ่มเธอเก่งค่ะหัวไวพลิกแพลงเก่งค่ะ ใช่ไหมคะคุณขา คนนี้เขาฝีมือครับคุณแม่ผมนะครับไปฝากท้องบ้านไอ้ดุลพี่เคยคุณนิ่มทีไรเนี่ยกลับมานี่แทบกลิ้งทุกที
ก็นิ่มทราบนี่คะว่าคุณรุตชอบอะไรไม่ชอบอะไรดาหวานอิ่มแล้วเหรอลูกค่ะแล้วทำไมวันนี้เงียบจังนี่ยายน่ะแทบไม่ได้ยินเสียงหนูคุยเลยนะจ๊ะคุณวันเขากำลังตื้นตันครับคุณแม่ที่ถูกใจห้องหอมากเลยนะครับไม่ยอมแก้อะไรเลยสักอย่างค่ะวันรู้แต่ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ถ้าเป็นคนอื่นวันเดาไม่ถูกหรอกค่ะก็ไม่เห็นต้องเดานี่คะต้องรู้จักจริงๆและอีกอย่างนึงเนี่ยมันก็ไม่ยากถ้าหากว่าคุณรู้จักคนคนนั้นดีพอเรื่องรู้จักแล้วก็รู้ใจนะครับคุณวันก็มีของเขาอยู่คนหนึ่งเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ใจได้หรือเปล่าคะคุณนิ่มคุณสรุตน่ะเขาทายถูกเป๊ะเลยนะคะคนที่รู้ใจดิฉันมากที่สุดคืออาทิวค่ะนวลน่ะกลัวความรั้นของน้องคุณดุลคะคนฉลาดเนี่ยนะคะถ้าจะรั้นยังไงเนี่ยเขาก็ยังเอาตัวรอดได้แต่แม่คนนี้นอกจากจะรั้นแล้วเนี่ยไม่ค่อยฉลาดด้วยค่ะหนูไม่ต้องห่วงหรอกผมเคยบอกแล้วไงว่าไม่มีใครสอนใครได้ทั้งชีวิตถ้าคุณอยากจะให้น้องคุณโตแล้วเป็นผู้ใหญ่สักทีเนี่ยนะคงต้องปล่อยให้เขาไปเรียนรู้เอาเองบ้างละคุยอะไรกันอยู่คะกลับมาแล้วเหรอจ๊ะแหมพี่ก็กำลังคุยกันเพลินเนาะนี่รอถืออะไรมาด้วยล่ะเนี่ยเอ๊ะนิ่มไม่ได้มาจากบ้านคุณชลุดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เขาให้คนขับรถมาส่งนิ่มมาค่ะคือนิ่มคิดว่าไหนๆเนี่ยก็มีรถแล้วก็เลยไปเอาชุดที่ตัดเอาไว้ด้วยชุดนี้ไงคะที่นิ่มจะใส่ไปงานคุณชลุดชุดอะไรจ๊ะพี่ไม่เห็นเคยรู้เอามาให้พี่ดูหน่อยสิสวยไหมห้ามดูค่ะเอ้าอย่ากลัวเลยค่ะรับรองนะคะว่านิ่มอ่ะไม่ใส่ชุดดำแบบนางอิจฉาใส่ไปงานแต่งของแม่เองหรอกชุดนี้ของนิ่มเนี่ยสวยนะแต่ว่านิ่มขออุบเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ดูวันงานเดี๋ยวจะจึงไปนะคะบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะว่าลูกกำลังเล่นอะไรอยู่เล่นอะไรกันครับยังมาทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกก็การที่ลูกเอาผู้หญิงมาปั่นหัวเล่นพร้อมกันทีเดียวสองคนน่ะสินี่ลูกทำอย่างนี้แม่ไม่ชอบเลยนะผมผิดด้วยเหรอครับที่ผมอยากจะรู้ใจคนที่ผมจะแต่งงานด้วยให้มันมากกว่าที่เป็นอยู่ทำไมลูกไปสงสัยอะไรยายหวันบางทีคนที่เราคิดว่าเขาเป็นอย่างหนึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้นะครับย่าพวกคนฉลาดดีแล้วล่ะจ้ะที่ลูกคิดได้อย่างนี้เพราะแม่เองก็กำลังจะบอกลูกอยู่เหมือนกันว่าอย่าให้งูฉกตายเพราะคิดว่ามันเป็นแค่เชือกกล้วยนี่แม่เตือนแล้วนะไปไหนมาคะนี่มันเที่ยงคืนได้แล้วมั้งแล้วไงฉันไม่ได้ต้องกลับแต่ฉันกำลังจะออกไปข้างนอกต่างหากก็เลยแวะมาหาเธอก่อนยังไม่ง่วงใช่ไหมยังค่ะคุณฉัตรจะไปไหนนะคะดึกดื่นป่านนี้ออกไปสิฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะอยู่ในวันงานแต่งงานเธอหรือเปล่านึกขึ้นได้ก็เลยแวะเอาอย่างขวัญเนี่ยมาให้เอาไปสิขอบคุณค่ะแต่หวานน่ะอยากให้คุณฉัตรอยู่ในงานนะคะคุณวรวีอีกคนนึง
ำไมจะให้ฉันสองคนไปอยู่ชื่นชมแสดงความยินดีในวันงานแต่งงานเธอทำไมหรอมันไม่สำคัญหรอกนะคะงานนั่นน่ะหวันเองอ่ะยังไม่รู้เลยนะคะว่าแต่งงานไปแล้วจะอยู่กับเขาได้ไหมช่วยไม่ได้หาเรื่องเองทำไมไม่ไหวไปดีกว่านัดคนเอาไว้เป็นร้อยแล้วมั้งสงสัยคงต้องตะเวนไปทุกบาร์ทุกบาร์คุณฉัตรผอมไปนะคะเหรอช่างหัวมันสิแล้วอย่าลืมแกะของขวัญนี่ด้วยฉันตั้งใจจะให้เดี๋ยวนี้ฉันรู้แล้วของบางอย่างที่เราอยากจะได้มันไม่มีวันเป็นของเราสู้ยกมันให้คนอื่นจะดีกว่าไปละคุณวรวีเอ้ยคุณรุ่งเรืองไปไหนซะแล้วครับอย่ายุ่งนะคุณแม่มากินเหล้าไม่ได้ไม่ให้สัมภาษณ์ลำคาญรอบนี้มันกลมจริงๆเลยนะคะเอ๊ะคุณนี่ชื่ออะไรนะคะนี่มันรูปพ่อเหรอนี่กลับสวัสดีนะอันนี้เรารูปพ่อเราไว้ให้อาดูทำไมเนี่ยทั้งกรอบทั้งรูปคุณฉัตรให้หวันเป็นของขวัญวันแต่งงานนะคะฮะหวันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณฉัตรเธอคิดอะไรแต่ดูเหมือนว่าเธอจะคิดว่าพ่อรักแต่หวันอะคะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะหวันคงไม่ต้องทนให้ตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนี้หรอกนะคะไม่ต้องให้ใครมาเรียกหวันว่าลูกเมียน้อยลูกเมียเก็บเรื่องนั้นช่างมันเถอะค่ะแต่อาว่าไหมคะคุณฉัตรเธอดูซีดๆไปอ่ะเหมือนกลัวว่าเรื่องที่อาสงสัยอ่ะมันจะเป็นจริงขึ้นมาคุณฉัตรจะกลายเป็นคนติดยานี่หวันเป็นคนแรกในบ้านหลังนี้เลยนะที่เชื่อเรื่องเนี้ยหวันเองก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะคะเอาอย่างนี้ดีไหมคะเราหาทางพาคุณฉัตรไปให้หมอตรวจดูอาการแล้วถ้าคุณฉัตรติดยาจริงอ่ะเราจะได้หาวิธีรักษากันขอบใจมากนะหวันขอบใจหวันทำไมอะคะคุณฉัตรไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะพี่สาวหวันแท้ๆหวันยังห่วงคุณวรวีอยู่เลยนะคะไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไงคะคุณตื่นเต้นละสิลูกสาวคนโปรดจะแต่งงานอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคะเรียกว่าลูกสาวคนเดียวจะถูกป่ะเพราะที่เหลือนะผมไม่เห็นหัวมันมาหลายวันแล้วงานแต่งงานของพี่ของเชื้อแท้ๆนี่ท้ายคุณไม่เห็นสวยเลยอ่ะจับให้มันดีๆหน่อยนะเห็นไหมคะดีขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะสรุปว่ามันจะมางานไหมตอนเช้านี่มันมีแต่พิธีการเอาไว้งานเลี้ยงค่ำๆที่โรงแรมก่อนสิคะหมายความว่ามันจะไม่โผล่หัวมางานตอนฉันคุณผู้หญิงคะคุณสมหญิงที่เรือนู้นนะคะเรียนเชิญให้คุณลงไปได้แล้วค่ะคุณคุมที่บ้านคุณสรุปมากันแล้วค่ะ
คุณรอด้วยสิคุณผู้หญิงคะอะไรล่ะเมื่อเช้าค่ะใครไม่ทราบเอาซองเนี้ยฝากไว้กับยามที่หน้าประตูใหญ่จ่าหน้าถึงคุณผู้หญิงด้วยค่ะแล้วไม่ออกไปก่อนป่ะผมเผาสิเนี่ยยังไม่ทําอีกอ่ะเราอะฮะนี่รู้อย่างนี้นะพี่ให้หนูไปกับพี่ซะดีกว่าอีกอ่ะนิ่มไปไม่ไหวอะค่ะรู้สึกว่าปวดตุบๆตรงเนี้ยอ่ะไหนเป็นอะไรมานั่งตรงนี้สิคะให้พี่ดูหน่อยสิ ไม่เห็นเป็นอะไรเลยตัวก็ไม่ได้ร้อนนี่คะก็ปวดหัวเฉยๆอะค่ะดีนะเนี่ยที่นี่ไม่ได้เป็นงานตอนกลางวันด้วยไม่เป็นไรตอนกลางวันเนี่ยนะเขาเป็นช่วงพิธีการก็จะมีแต่พวกญาติสนิทเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปงานแต่งกับเขาตอนกลางคืนนะพี่ว่าสนุกกว่าแต่เรานะว่าเถอะเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนิ่มหรอกค่ะเดี๋ยวยังไงพี่นวลขึ้นไปแต่งตัวเถอะแล้วถ้าเสร็จแล้วไปกับพี่ดุลก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวนิ่มขอตัวขึ้นไปนอนต่อก่อนเดี๋ยวนิ่มจะไปแท็กซี่เองหรือไม่ก็เดี๋ยวโทรให้เพื่อนมารับอะค่ะเอาอย่างนั้นนะนี่ไม่ไหวแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะคะไปแก้วแก้วชุดที่ฉันให้รีดเสร็จหรือยังฮะแก้วจะเสนารักจะเปลี่ยนเป็นดาวันพนิจยบดีเชิญนิ่มอนงพนิจยบดีเห็นไหมเข้าท่าก็กันตะเย็นเธอจะต้องสวยที่สุดนิ่มอนงก่อนเลยนะว่าโตขึ้นเราจะสวยได้เหมือนกันเมื่อตอนยังตัวกระเปี๊ยกแล้วก็โอ้โหร้องไห้นี่สนุกตากรังเชียวแต่วันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนางซินนะคะคุณย่าหญิงเดี๋ยวพอหมดเวลาทุกอย่างก็คืนสู่สภาพเดิมนะดูแม่คนนี้มันพูดจาให้มันอัปมงคลเรื่อยใช่ไหมยะคนอย่างวันน่ะถ้าอยู่กับเขาไม่ได้ก็แค่ไปซะนี่เราเนี่ยมันเป็นผู้หญิงนะและการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะโลเลเหลวไหลไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเริ่มต้นอย่างผู้ชายเขาได้ง่ายๆเมื่อไหร่ล่ะวันถึงเคยถามคุณย่าหญิงไงคะว่าถ้าอะไรมันไม่เป็นอย่างที่หวันคิดคุณย่าหญิงจะให้หวันกลับไปอยู่ด้วยได้ไหมอย่าเอาอย่างย่าเลยนะดาวันย่าเคยมีคู่มั่นแต่แล้วในที่สุดย่าก็ขอคืนมั่นเข้าไปเพราะย่าจับได้ว่าเขาเจ้าชู้แปลกนะเรื่องมันผ่านมาตั้ง50ปีแล้วแต่ย่าจึงจำวันนั้นได้วันที่เขาร้องไ
มาขอให้ย่าแต่งงานกับเขาคุณย่าหญิงให้โอกาสคนที่เรารักก็เหมือนกับให้โอกาสตัวเองเราน่ะรักเขาหรือเปล่าผมมารับเจ้าสาวครับจะมารับก็เข้ามาสิขออนุญาตควงสาวสวยสองคนพร้อมกันลงไปที่งานเลยได้ไหมครับอุ๊ยแก่แล้วจ้ะไม่ต้องมาหวานหรอกเดี๋ยวน้ำตาลจะขึ้นเออนี่จำได้ใช่ไหมที่ฉันบอกว่าหลานสาวคนนี้ฉันไม่ใช่ให้แล้วให้เลยนะถ้าวันไหนเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาแล้วก็ช่วยจูงมาคืนฉันด้วยเดี๋ยวไปทิ้งขว้างที่ไหนล่ะเข้าใจไหมคุณธงชัยนึกจะมางานช้างสิคะเนี่ยแหมได้จัดงานที่นี่ก็ดีถมไปแล้วล่ะค่ะคุณหญิงที่เห็นงานเล็กเล็กแค่นี้นะคะก็ฝีมือคุณวรวรรณาเขาทั้งนั้นแหละค่ะคอยขัดไปซะทุกเรื่องไอ้นั่นก็ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไอ้นี่ก็ฟุ่งเฟือยงานก็เลยหดเหลือเล็กเท่าที่เห็นนี่แหละค่ะก็แหมลูกเลี้ยงนี่คะไม่ใช่ลูกตัวธุระอะไรจะให้มันดีเกินหน้าเกินตานักหนาล่ะคะใช่ๆสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณวรวรรณาขอบคุณนะครับเชิญด้านในก่อนสิครับดีใจด้วยนะจ๊ะหลานเนี่ยทีเนี้ยก็จะได้โตเป็นผู้ใหญ่กับเขาสักที จัดงานกำลังดีนะคะน่ารักอบอุ่นเชียวฝีมือใครคะเนี่ยคงจะเป็นคุณวรวรรณาละสิคะใช่ไหมคะอะไรคะอิ่มใจจนไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอคะเนี่ยแต่ว่าลูกสาวสองคนของคุณหายไปไหนคะดิฉันยังไม่เห็นหน้าเลยผมว่าถ้าคุณเหนื่อยมากนะคุณก็น่าจะไปนั่งพักผ่อนในงานก่อนนะเป็นอะไรของเขาคุณวรวรรณาคะดื่มอะไรไหมคะขอบคุณครับรบกวนขอถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยครับได้เลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณนิ่มหายไปไหนแล้วครับคุณนวลคือว่าเห็นบ่นว่าปวดหัวคงจะมาไม่ได้แล้วมั้งแต่งงานแล้วเนี่ยนะนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้ดีๆแล้วกันยังไม่ถามถึงผู้หญิงอื่นอีกเดี๋ยวก็ได้โดนหรอกไอ้ป้าคุณหวานครับเอามันให้อยู่หมัดเลยนะครับแหมทำเป็นหล่อไปหล่อมาข่มผมอยู่ได้หน้าหวานไส้โอ้พูดอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะยังไม่ได้ชมเลยค่ะวันนี้คุณหวานสวยนะคะขอบคุณมากค่ะเจ้าสาวก็ต้องสวยสิครับ
ไม่อย่างนั้นก็เสียชื่อสรุดแย่สิครับแต่ก็จริงนะคะวันงานเนี่ยใครจะมาสวยกว่าเจ้าสาวไปได้ยกเว้นดิฉันถ่ายรูปกันค่ะถ่ายรูปกันครับถ่ายกับคุณหวานคุณหวานนี่ค่ะถ่ายดีๆนะอย่าให้มีกลิ่นเหม็นล่ะระวังนะครับ1 2เอาละถ่ายรูปครับ1เชิญถ่ายรูปด้วยกันสิครับสองคุณมาได้ยังไงครับเนี่ยคุณแต่งงานทั้งทีถึงฉันจะอยู่ไกลแค่ไหนฉันก็ต้องมาค่ะคุณวันครับนี่คุณอักษรครับคุณนี่ขี้ลืมจริงเลยนะคะเราสองคนเคยเจอกันแล้วที่บ้านของสลุดคุณจำได้ไหมคะจำได้ค่ะงั้นเราสองคนขอตัวก่อนดีกว่านะคะดุนดิฉันดีใจกับคุณสองคนด้วยมากๆคุณดาวันคะดิฉันเชื่อว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีความสุขรู้ไว้ด้วยนะคะยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่อิจฉาคุณอยู่ค่ะผมไม่ได้ดีวิเศษขนาดนั้นหรอกครับคุณดีสำหรับฉันเสมอค่ะอย่าคิดมากนะคะคุณดาวันดิฉันคิดอะไรดิฉันก็พูดออกไปแบบนั้นนะคะแต่อดีตก็คืออดีตจากนี้แล้วก็วันต่อไปเนี่ยเวลาเป็นของคุณทั้งหมดค่ะดิฉันไม่คิดอะไรมากหรอกนะคะดิฉันดีใจด้วยซ้ำที่คุณมาได้อยู่นานๆนะครับอย่าเพิ่งรีบกลับเดี๋ยวดิฉันขอตัวก่อนนะคะคุณบอกผมว่าถ้าผมแต่งงานคุณจะเอาเชือกมาให้เป็นของขวัญเพราะกลัวว่าถ้าเมียผมเนี่ยจะต้องผูกคอตายแน่ๆถึงวันนี้ฉันก็ยังยืนยันที่จะให้เชื่อคุณอยู่ดีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เอาไว้ผูกคอตายนะคะเอาไว้ผูกเลยลูกดีไหมคะยังเป็นเพื่อนที่ดีของคุณเสมอนะคะสรุธแล้วก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีของคุณดาวันด้วยให้เธอเข้าใจจิตใจของฉันจะทำอย่างไรดังใจต้องการให้รู้ว่าฉันมีแต่เธอไม่มีใครในเจิดตามฉันออกข้างนอกสิคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมน่ะเราคงทำลูกสาวฉันอยู่ไหนมีอะไรเหรอครับเธอจะเอาอะไรว่ามาเลยออกไปจากชีวิตของลูกสาวฉันได้มั้ยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะครับคือมันมีอะไรหนักหนาขนาดนั้นนักหรอครับคุณแม่อย่ามาเรียกกันอย่างนี้นะฉันรู้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเธอใช่ไหมโดยเฉพาะไอ้รูปบ้าพวกนั้นอ๋อได้เห็นแล้วล่ะครับรูปบทรักของผมกับลูกสาวของคุณแม่มันเป็นยังไงบ้างครับมันชัดพอไหมครับเสียงเลว
กจะแบล็กเมย์ครอบครัวฉันใช่ไหมดีนะที่คุณฉานยังไม่เห็นคุณทองฉานยังไม่เห็นเหรอครับไม่ได้ละถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมควรจะต้องส่งให้ท่านนี่ได้ดูโดยตรงอีกสักชุดหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าดูคนเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่สนุกหรอกดูคนนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่ชัดๆตรงนี้เยอะฉันเป็นคนอย่างแกได้ยังไงอ่ะไม่เอานะเรียนตอนนี้นะขอแค่นี้ต้องคุยกันนะเอาเป็นว่าถ้าไม่อยากพูดกับผมเนี่ยก็ใช้เงินพูดสิครับแค่นี้เหรอได้แล้วฉันจะติดต่อกลับไปแต่จำไว้นะถ้ามีใครได้เห็นรูปนี้อีกแม้แต่คนเดียวฉันเอาเธอตายแน่จำไว้สวมรอยซะสนิทเลยนะฮะเก่งเก่งโอ้ไม่พลาดเลยนะไอ้เรื่องชอบแอบฟังแอบเห็นคนอื่นเขาแบบนี้อะแต่มาก็ดีแล้วล่ะฝากไปขอบใจฮาไทเขาด้วยนะที่ช่วยปูทางไว้ให้ฉันเดี๋ยวๆๆนะถามหน่อยหนึ่งวันนี้ทำไมถึงควงแม่รัตนสุดามาได้ล่ะฮะก็ไปถามฮาไทเขาเองสิว่าไอ้เรื่องที่เขาต้องใช้เงินแลกมาเนี่ยไอ้เจิดเนี่ยมันเก่งขนาดไหนพูดจาเซ็กซี่กลางงานแต่งงานออกจังเลยผมบอกคุณหรือยังครับวันนี้คุณสวยมากสิครับอย่าลืมสิวันนี้มีแต่คนคอยจ้องคุณอยู่คนเดียวนะนี่คุณช่วยเอามือออกไปหน่อยได้ไหมคะฉันอึดอัดผมว่าดีออกเราเป็นสามีภรรยาที่รักกันจะตายแสดงให้คนอื่นเขาเห็นสักวันจะเป็นไรไปหรือว่ากลัวแสลงใจคนที่อยู่ข้างล่างนะคุณเอาแล้วแล้วก็แล้วกันไปผมไม่ตะกิดตะโกงใจอะไรหรอกท่านทุรัตน์ครับเห็นเบ่าสาวหยอกล้อกันรู้สึกว่าอิจฉานะครับเราคงจะมองกันได้เห็นชัดเลยนะครับว่าเจ้าเบ่าเนี่ยท่าทางรักเจ้าสาวมากเลยและต่อจากนี้ไปนะครับเป็นเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีครับเราจะขอเชิญเจ้าสาวนะครับที่แสนสวยของเราในวันนี้มาโยนช่อดอกไม้ครับแล้วถ้าหากว่าสุภาพสตรีท่านใดนะครับรับช่อดอกไม้ของเจ้าสาวได้นะครับเขาบอกไว้ว่าคุณจะเป็นคนที่ได้แต่งคนต่อไปครับขอเชิญสาวๆเลยครับคนไหนคนไหนรู้ว่าตัวเองจะไม่มีคู่ครับจะแต่งงานขอเชิญเลยครับแล้วในรายการขอเชิญคุณดาวหวานด้วยนะครับด้านหน้าเวทีนะครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยอเลยครับมาไงยะทักเป็นเจ้าสาวโผล่ขึ้นมาอีกคนนึงเนี่ยบอกไว้ว่านี่พวกเราว่าเราร้ายแล้วนะรับช่อดอกไม้เจอชีเข้าอ่ะชนะเลิศได้รับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวนะครับก็จะได้โอกาสเป็นคนแต่งงานคนต่อไปแหละครับนะครับก็ขอบคุณเก่งเชิญแล้วก็ผมคนนี้ดีกว่าHa ha ha!
อย่าตื่นเต้นครับอย่าตื่นเต้นครับอันนี้เป็นสีสันที่โรแมนติกมากเลยนะครับสำหรับงานของเราในวันนี้ครับก็เป็นมุกฮะเป็นมุกตลกนะครับเป็นมุกนิดๆหน่อยๆนะครับที่เราจะหลอกท่านที่รักทุกท่านนะครับเชื่อกันไหมครับใช่ไหมฮะนั่นแหละครับนะนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะให้เบาสาวนะครับลงไปร่วมถ่ายรูปกับท่านที่รักทุกท่านเลยนะครับที่โต๊ะนะครับแล้วก็ท่านที่มาที่หลังก็รับประทานอาหารกันได้ตามปกตินะครับสำหรับท่านที่นั่งรับประทานอาหารอยู่แล้วนะครับก็ขอสุขสนานนะครับชมบรรยากาศไปแล้วก็ชื่นชมกับความรักของคู่เบาสาวในวันนี้ด้วยนะครับขอโทษนะครับผมชื่อสรันเป็นพี่ชายของเจ้ารุ่นครับคุณนี่มันมองใช่ไหมครับรู้จักชื่อฉันได้ยังไงคุณแม่พูดถึงคุณบ่อยๆแล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยเจ้ารุ่นก็เคยเล่าอะไรเกี่ยวกับตัวคุณให้ผมฟังบ้างเหมือนกันเขาพูดถึงฉันยังไงบ้างเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยนะสวยน่ารักแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างที่ผู้หญิงสมัยนี้เขาไม่อยากเป็นกันแล้วคุณก็น่าจะรู้ว่าควรที่จะทำตัวหรือว่าวางตัวยังไงดีนิ่มแล้วครับไปโน่นแล้วเริ่มตามไปเถอะคุณคะรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวตามไม่ทันขอโทษนะคะพี่ดันฝากดาวันด้วยนะนี่กลายเป็นพ่อไปแล้วนะเนี่ยพี่ยังไงคุณชานก็ยังไม่แก่หรอกครับไม่ต้องห่วงคุณวันนะครับผมจะดูแลให้ดีที่สุดนี่เอาให้ได้อย่างปากพูดนะจ๊ะพ่อไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเพราะดิฉันเองน่ะก็รักเยาหวานอยู่แล้วท่านคงทราบดีก็นี่แหละที่ฉันพอจะวางใจนี่เราดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็ดูแลสามีด้วยเข้าใจไหมฝากน้องด้วยนะคุณสรุตยังหวานยังเด็กนะครับผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะโตแล้วถ้าว่างไปเยี่ยมยาบ้างนะเดี๋ยวก่อนกลับเชิญรับของว่างก่อนนะคะจัดเตรียมก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะไม่ต้องออกจากห้องทั้งคู่นะจ๊ะจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าไปก่อนนะลูกนะมีความสุขมากๆนะจ๊ะทำด้วยนะลูกดาวันในที่สุดแกก็ไปจากชีวิตฉันแล้วลูกสักทีมีความสุขมากๆนะจ๊ะมีความสุขมากThank you.
ีนิ่มสีนิ่มออกมาเดี๋ยวนี้นะเปิดประตูเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะนิ่มออกมาเดี๋ยวนี้ทำไมทำอย่างนี้ฮะรู้ตัวหรือเปล่าทำอะไรลงไปอ่ะฮะนิ่มทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้นิ่มขนองข้าโกหกพี่ข้าโกหกพี่เหรอนิ่มนิ่มเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเปิดสิเปิดแล้วทำไมทำอย่างนี้เธอหลอกพี่ใช่ไหมออกมาเดี๋ยวนี้นะเธอหลอกพี่ใช่ไหมกูสรุปนิ่มขนองรักนิ่มใช่ไหมนะฮะอย่างนี้เรารักกันใช่ไหมออกมาเดี๋ยวนี้นะเธอหลอกพี่ใช่ไหมนิ่มอันน้องต้องไม่นะนิ่มอันน้องก็ต้องไม่นะแต่ต้องไม่ใช่คนแพ้ต้องไม่ใช่คนแพ้ไม่ทาอะไรหน่อยแล้วครับผมยังไม่เห็นคุณแตะอะไรเลยนะตั้งแต่กลางวันแหละไม่อ่ะค่ะดิฉันไม่หิวเป็นไงครับตื่นเต้นตื่นตันหรือว่าโกรธผมโกรธคุณเรื่องอะไรคะเรื่องคุณที่มันงงไงครับนี่ผมไม่รู้จริงๆเลยนะว่าคุณนี่มันนงคนนึกสนุกอะไรขึ้นมานั่นเป็นเรื่องระหว่างคุณกับคุณนิ่มดิฉันไม่เกี่ยวอะไรอะไรคุณก็ว่าไม่เกี่ยวกับคุณทั้งนั้นอะแปลกนะทั้งที่เราอยู่ในห้องหอกันแล้วนะครับคุณก็ทราบดีนี่คะเรามีข้อตกลงกันที่ฉันแต่งงานกับคุณเพราะมันทำให้ฉันได้มีโอกาสออกมาจากบ้านหลังนั้นแต่ดูเหมือนผมก็บอกคุณไปแล้วนะผมไม่ชอบลงทุนอะไรฟรีๆเมื่อกี้คุณก็ได้ยินไม่ใช่เหรอแม่สั่งไม่ให้เราออกไปจากห้องของคุณสรุปเรื่องนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับนายหญิงคือว่าคุณฉานแกเห็นใจลูกเขยนะคะหัวอกเดียวกันแต่ว่าแต่งงานแต่งการแล้วก็คงจะเลิกหมดแล้วล่ะค่ะดิฉันน่ะก็จะช่วยคอยดูแลให้อีกแรงนึงนะคะเรื่องเมื่อเย็นเนี่ยต้องขอบใจสรันมากนะเพราะว่าถ้าไม่ได้สรันคงแย่นักข่าวมันจ้องแล้วแต่พอรู้ว่าเป็นเรื่องที่เตรียมกันก็เลยรอดไปหัวไวมากเราสถานการณ์พาไปมากกว่าแต่ผมคิดว่านะครับว่าคนที่มโนงเนี่ยคงไม่ได้จะมีเจตนาร้ายอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าใจร้อนไปหน่อยก็เท่านั้นเองนั่นสินะสาวๆสมัยนี้หน้าหวาดเสียวกันทั้งนั้นอะเอาเถอะฉันเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกนะแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าขอให้มันจบวันนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะเอาหลานสาวฉันคืนมันไม่ร้ายแรงอย่างนั้นหรอกครับคุณน้าก็นั่นน่ะสิเขาก็เพิ่งแต่งงานกันแท้ๆเราควรจะต้องมาช่วยกันแล้วล่ะนะขอตัวออกไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยสงสารคุณทิวนะคะท่าทางไม่ค่อยสบายใจวันนี้เห็นผุดลุกผุดนั่งมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะครับ
ไปนะไหนคุณว่าคุณอยู่บ้านนั้นแล้วไม่มีใครเขารักใคร่ยายดีคุณไงวันนี้ผมเห็นมีแต่คนเขาห่วงคุณทั้งนั้นบางคนนะถึงกับมาฝากฝังคุณกับผมเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำแกรู้สึกปลอดภัยก็คือคนที่รักแกจริงๆสักคนรักจริงรักไม่จริงคุณถือเอาอะไรมาวัดล่ะครับเอาใจผมคงจะได้ไหมคุณคิดว่าใครที่เขาห่วงหรือห่วงคุณได้มากมายขนาดนั้นอาทิวชื่อนี้รู้สึกจะติดปากคุณที่สุดเลยนะเอ๊ะผมบอกคุณหรือยังว่าผมเป็นคนขี้อิจฉาทำไมทำหน้างั้นล่ะครับคุณหวานคนเก่งของผมหายไปไหนถอยไปหน่อยได้ไหมคะดึกมากแล้วดิฉันอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าสักทีง่วงเหรอครับดีเหมือนกันนะไม่ค่ะไม่ง่วงแค่อยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นแหละก็เชิญสิครับคุณก็ถอยไปสิขวางอย่างเงี้ยฉันจะเดินได้ยังไงล่ะถ้าทางจะถอดยากนะผมช่วยไหมไม่เป็นไรค่ะนั่นคุณจะทำอะไรอ่ะเสียงดังไปได้เดี๋ยวพี่น้องก็ได้แห่มาดูทั้งบ้านหรอกลืมไปแล้วครับอยู่กันเป็นขโยงยิ่งคุณย่าหญิงของคุณเนี่ยทำท่าพร้อมจะเฉาะกระบาลผมทุกวันเดี๋ยวฉันจัดการเองได้แน่นะแน่สิคะอาทิวที่ผมชักสงสัยเลยนะว่าคุณพูดเป็นอยู่คำเดียวเหรออาทิวอาทิวอาทิวเชิญเลยตามสบายที่ผมอยากรู้จริงๆเลยนะผมทำตัวเป็นสะพานให้คุณข้ามหาอะไรกันแน่ชีวิตในชีวิตไอ้เปียเดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็เช้าอีกแล้วดูสิไม่เคยได้นอนเต็มอิ่มกับชาวบ้านแล้วทีตื่นมาอีกแล้วกู
ยังไม่มีใครลงมาในหว่าขอนอนต่อสักงีบนะไม่ไหวแล้วโอ้ยอะไรวะช่วยด้วยพี่ผักพี่ผักบ้านเองเลยสิแล้วเมื่อกี้เขาไม่ได้เรียกว่าผักหรอกนะเขาเรียกว่าทีบโอ้โหทุนายนี่เองฮะมีหน้าน้ำหนักคุ้นๆแล้วเจ้านายมันนอนอะไรตรงนี้ครับเองไม่เคยเห็นหรือไงเปียกคนบางคนแต่งงานเสร็จเนี่ยนะแต่ไม่มีที่จะซุกหัวนอนไหมเงียบๆหน่อยสิพี่รันแม่ก็ได้ยินหรอกแล้วนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยเช้าแล้วเหรอตีห้าครึ่งแล้วบ้างโอ้โหนี่ตื่นสายจนเคยสิท่าฮะแหมเป็นไงมีเจ้าสาวโผล่มาอีกคนโอ้โหถึงกับเบลอไม่รู้วันรู้คืนเลยไงนะแล้วไหนว่าเรียบร้อยแล้วไงคุณนิ่มอะไรของนายเนี่ยพี่รันขอละอย่าพูดเรื่องนี้เลยได้ไหมนี่ตีห้าครึ่งแล้วทำไมมันมืดอย่างเงี้ยประธานโทษครับเจ้านายครับอันนี้ไม่ใช่เดือนเมษาหน้าร้อนฮาวายที่ไหนนะครับจะให้แดดแต่ออดแต่ไก่โหยอย่างนี้คงไม่ได้แล้วครับงั้นเดี๋ยวคุณนายอุ่นเรือนก็ลงมาเตรียมใส่บาตรแล้วสิพี่รันเฉยๆนะจะบอกแม่นะผมมานอนอยู่ข้างล่างเนี่ยเองด้วยเปี๊ยกปากเลยนะทะลึ่งใหญ่เลยนะเองอ่ะนี่คุณผู้หญิงเดี๋ยวก็จัดการเองหรอกเขายิ่งดุดุอยู่ด้วยไม่ดุแล้วคุณผู้ชายจะละเหตุมานอนขดเป็นลิงอยู่ตรงนี้แหละครับเราอย่าให้แม่รู้ใช่ไหมว่าผมมาอยู่ที่นี่โอ้ขึงขังมอร์นิ่งครับนี่คุณตื่นเช้าแบบนี้ทุกวันเหรอครับฉันอยู่ที่บ้านโน้นต้องตื่นมาทำอะไรตอนเช้าก่อนจะออกไปทำงานก็เลยชินนะคะดีนะนี่คุณอาบน้ำอาบท่าไปตั้งสองรอบนะผมยังอยู่ชุดเดิมอยู่เลยหนวดตัวพี่ลิศมีคนเคยบอกผมนะว่าจะดูผู้หญิงสวยให้ดูตอนเพิ่งตื่นนอนตอนนี้ผมเชื่อแล้วล่ะเชื่ออะไรคะคุณเป็นคนสวยมากครับคุณขาคุณขาตื่นกันหรือยังคะคุณท่านได้ลงไปใส่บาตรกันค่ะนี่ตารุษหายไปไหนซะละจ๊ะใส่บาตรเสร็จแล้วก็เลยขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าข้างบนนะคะดาหวานต่อไปนี้หนูน่าจะต้องเป็นคนปลุกตารุษให้ลุกขึ้นมาใส่บาตรตอนเช้าให้ครบ7วันรู้ไหมจ๊ะต้องถือโบราณไว้บ้างจะได้เป็นมงคลกับชีวิตนะลูกนะได้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้หนูยังไม่ต้องไปทำงานใช่ไหมจ๊ะนายให้ลาได้อาทิตย์นึงนะคะมันเป็นธรรมเนียมของที่ทำงานวันดีแล้วล่ะลูกจะได้อยู่กับบ้านให้คุ้นคุ้นไหนเช้านี้ทำอะไรให้ยายทานจ๊ะเนี่ยหอมเชียวนี่เป็นต้นตำรับของคุณย่าหญิงเลยนะคะมีอันนี้ค่ะข้าวต้มกะทิแล้วก็ทานกับปลาสลิดเข้าใจทำนะคะท่านนั่นสินะนี่ล่ะที่เขาเรียกว่ากับข้าวโบราณแท้ๆเชียวนะทองสุกเอ้ยทองสุกสงสัยว่าต่อไปนี้ทองสุกน่ะจะมีคู่แข่งซะแล้วนะยกให้เลยค่ะชื่อว่าอะไรอ้าวสองคนพี่น้องนั่นมายืนเงียบเชียบอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่มานี่สิลูกมา
มายืนแอบดูพวกเราเนาะนั่งลูกครับผมก็กำลังสงสัยนะครับว่าคุณแม่จะลำเอียงรักลูกสะใภ้มากกว่านะสิเดี๋ยวผมก็ตกกระป๋องนะสิครับตกกระป๋องนี่ก็ตกสวรรค์ฮะไอ้ประเภทที่จากข้างบนแล้วก็ลงมานอนข้างล่างอะไรแบบนี้ใครอะคะใครลงมานอนข้างล่างอะคะใครคะคุณลันใครจะบ้าลงมานอนข้างล่างล่ะเมื่อยตายเลยพี่ลันก็พูดเข้าหรือเสียใหญ่คนฟังแล้วน่ะคิดไปถึงไหนๆแล้วนะก็มันน่าฟังใช่ไหมทองสุกจริงๆนะเธอไม่เอาหรอกพอทีพูดจาน่าเกลียดสองคนพี่น้องเนี่ยล่ะเจอกันเป็นไม่ได้ช่ะนี่ลูกชิมฝีมือของน้องดีกว่าลองสิจ๊ะข้าวต้มกะทิลูกนะครับโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งลองเลยลูกลองชิมเลยมีกะทิด้วยนะครับจ้ะครับอร่อยจริงๆหวานนี่สิรุธนายรอดตายแล้วจากกับข้าวฝีมือของไอ้เปี๊ยกแล้วก็ยายอ่อนนี่เนาะรสชาติแบบนี้ตารุธชอบเป็นไงจ๊ะลูกหอมครับหอมจะตายชายเงินท่านคะนี่ถ้าเผื่อเรามากรุงเทพคราวหน้านะคะคุณรุธคุณอ้วนกลมน่าเอ็นดูจังนะคะมากรุงเทพคราวหน้าหมายความว่ายังไงคะคุณยายแม่ทองสุกยายน่ะจะต้องกลับระนองพรุ่งนี้แล้วล่ะลูกยายน่ะทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งการทิ้งงานไปตั้งเยอะแยะเชียวทิ้งหลายอย่างเลยนะคุณแม่ ส่วนอาเองนี่ก็มาได้แค่งานแต่งของหวังแล้วก็ในรถล่ะเพราะว่าโอ้โหที่โรงงานนั้นกำลังวุ่นเลยถ้าอย่างนั้นวันขอตามไปด้วยคนได้ไหมคะเพราะว่าไหนๆวันก็ได้หยุดงานแล้วคงไม่ได้หรอกครับช่วงนี้ผมกำลังยุ่งเลยขอไว้งานซาซาก่อนนะแล้วเราไปฮันนีมูนรอบแรกที่ระนองกันดีไหมครับดีค่ะถ้าไปนะคะอีฉันจะรับรองเต็มที่เลยค่ะโอ้โหโรแมนติกน่าดูเลยฮันนีมูนฟังแล้วเหมือนจักกระเดียมจริงจักกระเดียมจักกระเดียมนี่มากไปหน่อยแล้วเราก็สาวโสดนะพูดจาให้มันระวังหน่อยอย่าให้มันกำกวมนักพูดไม่รู้ว่าจะไปฮันนีมูนกันในรถมันเองกันน่ะโอ้โหนั่นก็แหมคิดไปนู่นขอโทษนะครับแต่เปี๊ยกขอขั้นจังหวะเล็กๆน้อยครับมีโทรศัพท์ถึงคุณผู้หญิงครับเปี๊ยกมันหมายถึงคุณน่ะดาวหวานใช่ครับโทรศัพท์ของคุณผู้หญิงครับโทรมาจากบ้านนู้นนะครับรู้สึกจะเป็นคุณธงทิวครับอันนี้ครับอาทิวขอบใจนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวหวานขอตัวก่อนนะคะอาทิวเหรอคะนี่หวันพูดเองค่ะขอโทษด้วยนะคะที่นิ่มตื่นสายไปหน่อยพี่นวลน่ะใจร้ายจังไม่ยอมให้แก้วปลุกนิ่มด้วยนิ่มหิวไหมจ๊ะพี่นวลเขาทำข้าวต้มกุ้งไว้ให้แน่อุ๊ยคงจะไม่หิวหรอกค่ะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยลุกขึ้นมาทำอะไรต่อมีอะไรจนอิ่มอกอิ่มใจไปหมดแล้วล่ะนิ่มทำอะไรเหรอคะนี่เราไม่รู้จริงๆเหรอว่าเราเนี่ยลุกขึ้นมาใส่ชุดเจ้าสาวซะสวยชะในงานแต่งงานของคนอื่นเขาน่ะคอยพูดก็ได้มันอะไรกันนะคะเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วอ่ะก็แค่ชุดมันสีขาว ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนี่คะพี่นวลสมัยนี้เนี่ยไม่มีใครก็ถือกันแล้วนะคะยายนี่แต่พี่ถือนะเราเนี่ยเป็นน้องพี่รู้ว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะทำหยุดทำอะไรที่เป็นงงๆบ้าๆสักทีได้ไหมนิ่มฮะนวลพอเถอะแต่ก่อนนี้นะคะนิ่มอาจจะโง่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนิ่มฉลาดขึ้นแล้วค่ะเอาไว้ให้พี่นวลอารมณ์ดีกว่านี้แล้วเราค่อยมาคุยกันใหม่นะคะนิ่มมีธุระจะต้องออกไปข้างนอกนี่นะคะนิ่มพี่พูดจริงนะพี่จะไม่ยอมเธออีกแล้วได้ยินไหมนวลใจเย็นๆได้ไหมเล่นใช้ไม้แข็งเงี้ยมันจะรอดเลยเดี๋ยวก็ไปกันใหญ่หรอกนวลใจดีมากๆแล้วค่ะคุณดุลดูนะนวลจะไม่ยอมอีกแล้วอย่าไปนะอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวอย่าไป
ไปไหนทั้งนั้นหนูจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวลูกลูกจ๋าแล้วหนูจะอยู่ได้ยังไงหนูจะอยู่กับใครฮะหนูก็อยู่กับผัวหนูแม่รู้อยู่แล้วจะมาถามเอาอะไรอีกฮะวรวีทำไมพูดจาอย่างนี้คะลูกเอาลูกกลับบ้านกับแม่เถอะนะนี่ลูกวรฉัตรน่ะหายหน้าไปตั้งเป็นอาทิตย์แล้วนะคุณแม่กุ้มใจจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วนะลูกหนูกลับบ้านกับแม่เถอะนะแม่รู้ได้ไงว่าหนูอยู่ที่นี่ฮะแม่ก็ต้องรู้สิก็เนี่ยเจอเขาเป็นคนบอกแม่เองอะจริงเหรอแม่แม่จะสอดเหรอแม่จะสอดที่ไหนบอกหนูหน่อยแม่จะสอดที่ไหนนี่แปลว่าเนี่ยเจอมันทิ้งหนูไปนานแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่พูดอะไรอะฮะพูดอะไรบุรวีฟังแม่นะในเจิดเนี่ยนะมันไม่ได้จริงใจอะไรกับลูกเลยนะป่านนี้มันคงไปมีผู้หญิงอื่นเรียบร้อยแล้วมันจะไปคอยมันทำไมลูกฮะคนอย่างลูกของแม่น่ะมีค่ามากกว่าผู้ชายพันอย่างนั้นเยอะเลยนะไม่มีทางเจิดไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอกแม่ไม่รู้อะไรมาพูดหรอกทำไมหนูถึงทำกิริยาอย่างนี้ฮะลูกใครกันแน่ที่ไม่รู้อะไรฟังไว้นะในเจิดมันมารีดเงินแม่3ล้านบาทค่ารูปอุบาทที่มันถ่ายคู่กับลูกไงโชคดีนะคุณพ่อยังไม่ทันเห็นน่ะวรวีมันทำกับลูกขนาดนี้แล้วนะหนูจะยังไปคอยไปห่วงไปหวังอะไรกับมันอีกฮะที่แท้ก็แม่เองใช่ไหมที่ไม่ได้จับกลับมาอยู่กับหนูอ่ะวุ้ยซะด้วยนะว่าลูกออกไปเลยนะวรวีไม่ให้พ้นไม่ต้องไปยุ่งกับวรวีก่อนวรวีก่อนวรวี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 คุณผู้หญิงครับมีแขกมาขอพบครับใครกันผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะแล้วนี่เปียกให้เขารอที่ไหนเหรอเป็นผู้หญิงครับตอนนี้รอแล้วอะค่ะเข้าพบได้เลยไหมคะคุณผู้หญิงนี่ข้าศึกบุกมาประชิดตัวขนาดนี้ทำยังไงดีวะไอ้เปียกเปียกจ้าครับครับไปหาน้ำมารับรองแขกสิขอน้ำเย็นแล้วกันนะคะสำหรับบ้านนี้แล้วเนี่ยฉันไม่ใช่แขกไม่ใช่ก็ไม่ใช่ครับเป็นไงบ้างคะสำหรับชีวิตหลังแต่งงานเชิญนั่งก่อนสิคะตอนนี้คุณสรุตไม่อยู่นะคะออกไปธุระกับคุณยายแล้วก็อรันคุณสลันคุณสลันคนที่มาช่วยแก้หน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเมื่อคืนนั่นอัศวินม้าขาวเลยนะคุณอาจจะต้องรอนานหน่อยนะคะเพราะว่าเขาไปธุระเรื่องงานหรือไม่ก็คงต้องรบกวนให้คุณมาใหม่ตอนเย็นแล้วล่ะค่ะดิฉันทราบค่ะว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่เพราะว่าคนที่ฉันอยากจะเจอเนี่ยคือคุณต่างหากเรามีเรื่องที่จะต้องปรับความเข้าใจกันอีกหน่อยพี่จ๊ะมีอะไรก็ไปทำต่อเถอะไปเถอะจ๊ะคุณนิ่มเธอก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าเธอไม่ใช่แขกแปลกหน้าเอาล่ะฉันไม่อ้อมค้อมแล้วกันนะคะคุณคงทราบดีอยู่แล้วว่าฉันกับคุณสรุตเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วก็สนิทกันมากด้วยค่ะต่อสิคะที่ฉันกำลังฟังอยู่คุณสรุตเนี่ยเขาเป็นคนที่รักแม่มากแล้วก็
คุณแม่เองก็อยากจะได้คุณเป็นลูกสะใภ้สรุปเองเขาก็ไม่ได้เต็มใจคุณไม่เชื่อฉันหรอนี่มันไม่ใช่เรื่องใหม่นี่คะเรื่องนี้ที่ฉันก็ทราบมาตั้งแต่ต้นแล้วดีค่ะที่คุณเข้าใจอะไรง่ายๆถ้าหากว่ามันมีอะไรเกินเลยขึ้นมาบ้างเนี่ยฉันถือว่าคุณเข้าใจดีอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรกันอีกมีอะไรต่ออีกไหมคะสำหรับตอนนี้เนี่ยไม่มีค่ะดิฉันไม่เป็นไรค่ะระวังนะครับโอ้โหเจ้านายครับเจ้านายครับไม่รู้จะรีบไปไหนแล้วคุณท่านกับคุณรันล่ะครับไปธุระต่อนะคุณผู้หญิงอยู่ไหนคุณผู้หญิงครับคุณอ๋อไม่อยู่ครับรู้สึกว่าจะออกไปบ้านนู้นตั้งแต่บ่ายสองนะครับไปบ้านนู้นไปทำอะไรนะอันนี้เปี๊ยกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่จากการสังเกตไม่ต้องรายงานแล้วลำคาญเว้ยเอาเจ้านายจะรีบไปไหนล่ะครับเอาก็จะบอกว่าคุณนิ่มไอ้เปี๊ยกกำลังจะบอกว่าข้าศึกบุกมาโจมตีถึงหน้าประตูบ้านแล้วเนี่ยยังไม่อยากฟังอีกแล้วจะหาว่าไอ้เปี๊ยกไม่ตื่นอาส่งหวันตรงนี้นะคะเดี๋ยวหวันเดินเข้าไปเองเว้ยอาได้ข่าววรวีกับวรชัดเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะรีบส่งคำมาบอกนะค่ะหวันก็จะเตรียมไว้ด้วยเหมือนกันนะคะผมและเห็นใจคุณจริงๆเลยอะไรของคุณอีกล่ะผมเห็นรถมาจอดอยู่ตั้งนานแล้วนี่แต่กว่าคุณจะถอนตาถอนใจลงมาได้เนี่ยเปี๊ยกมันบอกว่าคุณขับรถไปเองไม่ใช่เหรอใช่ค่ะพอดีจะกลับรถเกิดสตาร์ทไม่ติดอาทิวก็เลยมาส่งรถช่างเป็นใจซะจริงๆเลยนะแต่เอาเถอะครับตามสบายถือซะว่าผมเป็นอากาศธาตุก็ได้นี่คุณจะได้ข้ามหัวไปข้ามหัวมาให้มันสะดวกใจซะหน่อยคุณเองก็เหมือนกันนะคะอยากจะทำอะไรก็เชิญไม่ต้องกังวลหรอกว่ามีดิฉันอยู่ด้วยนี่เราจะประกาศว่าต่างคนต่างฟรีงั้นสิเจ้าอย่างนั้นก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องมีใครลำบากมาแสดงตัวกับดิฉันอีกนี่คุณจะไปไหนอ่ะผมจะไม่รู้เรื่องที่คุณพูดเลยนะใครมาแสดงตัวอะไรที่ไหนกันวะเ
จ้างลิเลียนคุณมาที่นี่ทำไมก็มาดูหน้าไอ้นายคนนี้ดิอีนางนี่ใช่ไหมที่กักตัวคุณมาไม่ให้มาอยู่กับฉันน่ะจอดคะลิซูดาขอไปนั่งตรงโน้นนะคะจัดการให้เรียบร้อยนะเบื่อจริงๆเลยอ่ะไอ้พวกแมงหวี่แมงวันเนี่ยจะว่าใครแมงหวี่แมงวันฮะนางนี่นี่ทำเป็นเชิดแกรู้ไหมว่าฉันนั้นเป็นใครฉันวรวรรณากำลังพูดค่ะอะไรนะคะจากโรงพยาบาลฟังยายนะยายหวานตะรุดเนี่ยเอาไว้ไม่ยากหรอกลูกขอเพียงแต่เราเนี่ยอย่าใช้ไม้แข็งกับเขาถ้าแต่คนนี้ถ้าหากบอกว่าอย่าทำเมื่อไหร่เขาจะทำทันทีฉันนึกแล้วว่าคุณทองทุยจะต้องบอกหล่อนแน่นอนฉันไม่น่าเลยไม่น่าไปขอความช่วยเหลือพวกศัตรูเลยคุณก็รู้ว่าเราแต่งงานกันเพราะเลิกพูดนะครับผู้หญิงปากแข็งอย่างนี้เหมือนกันทุกคนเลยนะนิ่มขอโทษนะคะนิ่มไม่ได้ตั้งใจจริงๆไอ้รุ๊ดเนี่ยมันเป็นคนบอกผมเองว่ายังนิ่มไปหามันที่ออฟฟิศแล้วก็ของานมันทำว่ายังไงนะคะขอโทษนะคะอย่าหาว่ายุวิรีละลาบละล้วงเลยนะคะเจ้านายแน่ใจแล้วหรือคะว่าคุณนิ่มมโนเขาอยากจะมาทำงานเท่านั้นจริงๆผู้หญิงเนี่ยหลอกผู้ชายได้แต่หลอกผู้หญิงด้วยกันเองไม่ได้หรอกค่ะผมถามมาหมดแล้วคุณไม่ได้โทรไปที่ไหนทั้งนั้นแหละไม่ว่าบ้านโน้นบ้านนี้หรือว่าที่ออฟฟิศที่คุณหาว่าดิฉันโกหกผมแค่บอกว่าที่ไหนบ้างที่ผมโทรไปเช็คดูมาแล้วงั้นก็ไปถามพนักงานคนพิเศษของคุณดูแล้วกันนะคะเอาเถอะถือว่าเราต่างคนต่างฟรีเลยแล้วกันไม่มีวันที่เราจะเข้ากันได้เลย